ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปราชญ์ไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตและท่านพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญตุกบรรยายญาติโยมนะอันนี้เราก็มาพบกันในการธรรมะสว่างใจนี้ไม่วันแรกนะรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดนะนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะออกรายการธรรมะสว่างใจครั้งแรกก็ที่ยานเกาะนะต่อมาท่านก็มาตั้งสถานีโทรทัศน์ที่วัดตะการทานก็เอารายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นรายการสดนะต่อปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติธรรมนะทีนี้การประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีขัดข้องก็ดีหรือสงสัยก็ดีว่าธรรมเนี่ยมันถูกไหมการปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปมันจะหลงไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามปัญหาเข้ามานะทางครูบาอาจารย์ก็จะตอบพบมีประสบการณ์ที่เคยการปฏิบัติเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามเรื่องปริยัติหรืออะไรเนี่ยในทุกก็มีในโทรทัศน์ในหนังสือก็มีหรือในมือถือก็มีเนี่ยก็สามารถจะตอบปัญหาตรงนี้ได้นะเราจะเรียนเรื่องอะไรแต่การปฏิบัติมันไม่มีในนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเราต้องมาปฏิบัติล่ะปฏิบัติเพื่อจะสร้างตัวสติของเราปกติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะหลงทางเรียกว่าหลงสติมันจะหลงเมื่อสติหลงแล้วมันก็ไปคิดตามกระแสอารมณ์นะได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะก็เลยคิดตามถ้าเราปฏิบัติตามถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะเรามีสติมีสัมปชัญญะนะเราไม่ค่อยไหลนะไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์นะอารมณ์เหล่านั้นมันจะพาไปหลงมีสติระลึกมีสัมปชัญญะรู้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่หลงทางนะเมื่อเราไม่หลงทางเนี่ยการปฏิบัติก็เราก็สะสมนะก็เรียกว่าสะสมบารมีเนี่ยบารมีที่เราตั้งเนี่ยก็เรียกว่าตั้งบุญตั้งกุศลนะบุญเกิดกุศลมาบารมีก็มาแต่บุญไม่เกิดเนี่ยบารมีมาไม่ได้หนึ่งก็มาไม่ได้ใช่ไหมบารมีมาจากบุญแล้วมาจากกุศลไปพุทธฉลาดนะนั่นการปฏิบัติทำก็ดีหรือการนั่นดีเนี่ยการปฏิบัติเพื่อรู้ตัวเองไม่ต้องไปรู้เรื่องคนอื่นรู้ตัวเองเพราะรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยมันแค่สัญญามันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แต่ถ้ารู้ตัวเองนี่ว่าเรากำลังทำอะไรล่ะนาจิตคิดเรื่องอะไรรู้ความนึกคิดของตัวเองรู้การกระทำของตัวเองอันนี้คือการปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อเลิกละอะไรล่ะอะไรที่เป็นกิเลสละกองของกิเลสล่ะนะที่เป็นกิเลสกองของกิเลสก็คืออะไรอ่ะความโกรธความโลภความหลงทีนี้เราจะละมันได้หรือแต่เราละไม่ได้แต่เราก็มีสติทันมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าอันนี้กำลังหลงกำลังโกรธกำลังโลภอยู่เราก็สามารถที่จะกลับคำได้ว่าหลงเราไม่ตามไปตามความหลงเวลาโกรธเราก็ละมันนะเพราะในการปฏิบัติรู้ตัวเองรู้การกระทำของตัวเองนะเดินยืนนั่งนอนกิริยาบท4
นะเดินก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรนั่งก็ดูรู้นะนอนเราก็รู้กิริยาบทเราจะทำกิริยาบทที่บทไหนก็ตามจะเคลื่อนไหวก็ตามหรือเราจะทำหน้าที่อะไรนะให้เรามีตัวผู้รู้อยู่ไอ้ตัวผู้รู้ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตัวสติตัวสัมปชัญญะนะมีสติระลึกมีสัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อมีสติรู้ตัวอยู่เนี่ยมันก็ตะถมไปเรื่อยๆความสงบมันก็จะตามมาทีหลังนะมันก็สงบไปเรื่อยความคิดเรื่องข้างนอกมันก็ค่อยวางลงนะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่ามาความคิดต่างๆต่อไปเราก็เฉยมันคิดเราก็วางเฉยต่อไปมันก็ไม่ค่อยคิดมันก็ค่อยดับไปตามกาลเวลาของมันนะในการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้นะแต่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำไม่ทำแล้วมันละไม่ได้หรอกละนู่นละมันเป็นไปไม่ได้เราต้องปฏิบัตินะเจริญสติเราอยู่ตลอดเวลาเลยมีสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลานะลืมตาหลับตามีสติและสัมปชัญญะที่คือการปฏิบัติธรรมอันนี้คือสติปัฏฐานสี่หรือนะเจริญธรรมะกรรมฐานนะคือความสงบและเกิดปัญญาคือวิปัสสนาญาณนะนั่นก็ขอให้ญาติโยมมีสงสัยในข้อทำใดปฏิบัติแล้วมาหลงอะไรก็พยายามนะปฏิบัติหลงแล้วก็ถามมาตรงนี้นะถามแล้วตรงนี้มีประสบการณ์ก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยถ้าเดินไปแล้วเนี่ยไม่หลงทางเพราะเดินตามมรรคมีองค์8ใช่ไหมเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรอ่ะเห็นกายเห็นจิตของตัวเองคือความเห็นชอบเป็นคนอื่นนะไม่ใช่หรอกน่าหลงท่านอาจารย์มีอะไรจะคุยไหมแบ่งเปิดตัวหน่อยนิมนต์ก็ที่จริงก็ในการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวแล้วหลักก็มีแค่นั้นน่ะการคือการสังเกตดูเรารู้เราไม่รู้ใครนั่นจริงๆโลกปัจจุบันนี้มันมีความรู้เรื่องรีบแข่งแย้แข่งขันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะปัจจุบันนี้แม้กระทั่งต่างประเทศเขาก็บอกแล้วโรคที่ร้ายแรงที่สุดปัจจุบันไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่เอดส์แล้วมะเร็งนี่รักษาได้เอดส์รักษาได้แต่โรคที่รักษาไม่ได้ก็โรคเครียดปัจจุบันนี้จะเครียดกันมากเพราะว่าข้อมูลที่เอาเข้าไปมันเยอะเป็นเมมโมรีที่มากเนี่ยมันก็ล้นเลอะขึ้นมาเลยทำให้เราบังคับจิตตัวนี้ไม่ได้ฉันทางฝรั่งนี่เขาไม่รู้จักคำว่าหมายหรือจิตตัวนี้เขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นแค่หัวใจถ้าคนจะคิดก็เป็นสมองคิดนะไม่รู้จักจิตก็เลยกระจายคำว่าโซขอกัน สายเข้าจากเชียงรายครับอาจารย์จากโยมประนอมเจริญสุขจาโยมหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะหลวงพ่อคะโยมอยากถามปัญหาสองข้อนะคะข้อหนึ่งนะคะคุณเจ้าโยมน่ะรักษาบทสวดที่บ้านได้ไหมคะไม่ได้ทำที่วัดนะคะเพราะโยมมีภาระเลี้ยงหลานนะคะวันศีลนะคะถือศีลแปดนะคะได้ไหมคะได้จ้ะวันพระวันเดียวนะคะจ้าเพราะได้นี่หมายความว่าเรารักษาศีลให้ครบแล้วกันศีลแปดศีลบทสวดนะรักษาได้นะเป็นสถานที่นะที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีคือพยายามรักษาศีลเนี่ยอย่าให้มันด่างพ้อยเพราะถ้าอยู่บ้านเนี่ยที่เขาไม่ได้โยมก็บอกว่าเราก็จะคอยดูเนี่ยการละเล่นต่างๆนะค่ะว่าไปดูเล่นเราก็ดูละครดูข่าวดูอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ชอบเล่นกับเนี่ยที่ไปอยู่บ้านแล้วเราก็เล่นกับพวกญาติเราลูกเราหลานเราอะไรอย่างเงี้ยในตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตไม่สงบอุโบสถเนี่ยที่เขาถืออุโบสถเนี่ยคือต้องการให้เรามีศีลเพื่อมาขัดเกลาคุณเจ้าคะดูหนังไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้มันการละเล่นปะแป้งอะไรก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะได้ฮะพวกสบู่ได้แต่จะปัดแป้งดูหนังดูแป้งดูข่าวเล่นกับเด็กๆนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าให้นอนกับพื้นใช่ไหมคะนอนกับเสื่อใช่ไหมคะพ่อคุณเจ้านอนกับเสื่อจ้ะค่ะไม่ให้นอนที่สูงใช่ไหมคะใช่ถ้าเราถือบัวเสร็จที่บ้านเราก็ต้องแยกห้องไปเลยค่ะหนูนอนข้างนอกค่ะแยกห้องแล้วเราก็วันนั้นก็ไม่คุกคีกับใครทั้งนั้นค่ะค่ะจะเป็นหลานหรือเป็นใครหรือจะเป็นสามีเป็นสามีหรือเป็นอะไรเนี่ยคำว่าอภัมนะครูพิชายห้ามห้ามนั่นเลยถ้าหนูก็บอกเขาแล้วค่ะอย่ามาแตะต้องตัวหนูอย่ามาถามอย่ามาเต้าซีอะไรหนูก็บอกเขานะขอแค่วันเดียวค่ะ
อันอีกข้อหนึ่งนะคะพระคุณเจ้าโยมก็ปฏิบัติเหมือนกันค่ะเข้าสมาธิแต่มาหลายปีแต่จิตก็ไม่สงบแต่มาอ่านหนังสือเขาบอกว่าพิจารณานี่มันยังไงคะหนูไม่เคยทำปัญนาเนี่ยทำยังไงคะที่ปัญนากรรมฐานเนี่ยค่ะคือการเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยกรรมฐานก็คือกรรมนิสติให้เป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาให้พิจารณาเนี่ยเกิดปัญญาว่าอะไรก็ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเหมือนอารมณ์เราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแล้วความปวดความเมื่อยเวทนามันก็ไม่เที่ยงให้พิจารณาว่ากายเรานั่งก็สุขดีเราเวลานั่งนานมันก็ปวดมันก็เมื่อยก็ชาความไม่เที่ยงของเวทนานะแล้วไอ้เวทนาดับไปมันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรเลยนะให้เราพิจารณาเนี่ยพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เรียกว่าวิปัสสนาเมื่อเกิดวิปัสสนาแล้วเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะเลิกละมันโอ้มันปวดก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่เกิดสมาธิได้ไหมคะพระคุณเจ้ามันคู่กันนะสมาธิเนี่ยคือสมถะแล้วมันก็เข้าวิปัสสนามันคู่กันเขาบางคนนี่เข้าทั้งสมาธิวิปัสสนาเลยธรรมดาวิปัสสนาจิตมันสงบมันก็พิจารณาอีกการพิจารณาเนี่ยมันทำให้เกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาพระคุณเจ้าคะข้าสมมติว่าเข้าสมาธิเสร็จแล้วเราเข้าวิปัสสนาได้ไหมคะเข้าได้มันติดต่อที่ขณะที่เราเข้าสมาธิเราก็พิจารณาก่อนที่เราเข้าสมาธิเรามีวิตกวิจารใช่ไหมมาวิตกวิจารว่าจิตมีความระลึกรู้ว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นเนี่ยทำวิตกวิจารจนจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดสมาธิก็เรียกว่าสมถะก็เรียกว่าสมาธิใช่ไหมเมื่อเราปกติมีระลึกรู้แต่ที่เรารู้ว่ามันยาวมันสั้นมันเบามันเหยียบละอะมันยาวมันสั้นมันละเอียดมันหยาบเนี่ยเราพิจารณาไปนะมันจะเกิดปัญญาอยู่ในตัวมาเลยสมถะวิปัสสนามันจะคู่กันนะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจไหมมันเกิดความสงบแล้วสงบเกิดธรรมธาตุเกิดสมาธิแต่ถ้าก็นิ่งไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาเราก็ต้องพิจารณาให้เกิดปัญญายอมชอบค่ะยอมชอบปฏิบัติค่ะหลวงพ่อคะก็ดีแล้วก็พุทธเจ้าท่านกล่าวบอกว่าบุญมีสามทางทางหนึ่งให้ทานสองรักษาศีลไว้สามคือการภาวนาถามมีข้อหนึ่งค่ะหลวงพ่อคะเขาบอกว่าเวลาทำเราทำเนี่ยอะไรนะคะเดี๋ยวกันลืมสมถาวิปัสสนาเหรอไม่เด็กเขาทำอาหารถวายอันไปที่ว่าเขามีงานเราทำอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะงานถวายทานค่ะให้ทานกับไม่ได้หลวงทานค่ะหลวงพ่อค่ะลืมค่ะยมลืมหลวงทานนี่เขาบอกว่าเราจะได้บุญกับวัดหรือและกับคนที่เขามารับประทานคะก็เราไปคู่ให้เขากินน่ะเราก็ได้บุญคือการเสียสละไงเราได้และความสุขมีปิติเขากินของเราอิ่มมันไม่วัดมันก็แค่สถานที่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะบุญมาจากวัดหรืออย่างนั้นที่เราเขาไปเลี้ยงท้องสามหลวงก็ไม่ได้บุญที่มันไม่ใช่วัดอ่ะที่ไปเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าอยู่อ่ะงานเราพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นบุญคือการที่เราให้แล้วเรามีปีตินั่นแหละมีติตรงนั้นก็เรียกว่าบุญเสียสละไม่ตันหนีไงว่าไม่ตันหนีนะเป็นบุญไม่มีเงินนิดๆหน่อยๆยมก็ทำนะคะน่าแน่ๆเราสะสมไปเล็กๆในน้อยมาสะสมมันก็เป็นของใหญ่ได้นะทุกวันนิยมเขาเลี้ยงหลานนะคะเขาไม่มีพ่อนะคะเนี่ยแล้วก็ดูอารมณ์ก็รอเราเลี้ยงหลานเวลามันเกิดมันดื้อมาอะไรเนี่ยเราก็อย่าใจอารมณ์แล้วก็เรียกว่าทดสอบอารมณ์ค่ะนะจ้าเราจะเริ่มต้นนะคะคุณเจ้านิมนต์ท่านผิดตรงไหนช่วยเสริมหน่อยก็ถูกต้องแล้วครับก็เป็นข้อที่ดีที่ญาติโยมมาสนใจปฏิบัติกันเพราะเป็นหนทางเดียวที่เจ้าบอกแล้วว่าจริงๆมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพื่อมาสร้างบารมีแล้วก็อธิษฐานมาแล้วด้วยว่าจะไปพระนิพพานทีนี้พอมาเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามสังคมก็เรียกว่าหลงไปในอารมณ์ของโลกก็เพลินยิ่งในอารมณ์จนกระทั่งแก่จนกระทั่งตายไปแล้วไม่ได้ทำเลยก็มีนี่ก็เรียกว่าเสียชาติที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีตัวนี้แหละสร้างเพื่อไปพ้นทุกข์ดังนั้นถ้าใครที่สามารถกลับมาตรงนี้แสดงว่ามีบุญเก่าเสริมมาด้วยหรือไม่ก็มีปัญญาที่จะคิดได้ว่าเราควรเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วเราจะไปไหนงั้นเมื่อรู้ตรงนี้ได้แล้วก็บางคนก็ยังสับสนในเรื่องว่าแล้วเกิดมาใช่กรรมหรือเปล่ากรรมมันเป็นสิ่งที่ติดตามมาทุกภพทุกชาติเพราะมีกรรมจึงทำให้เกิดได้อีกดังนั้นกรรมนี่แหละเป็นตัวชี้บ่งดีก็ตามไม่ดีก็ตามเนี่ยก็จะต้องติดตามไปให้ผลแน่นอนอย่างเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านบอกว่าแล้วมนุษย์เนี่ยพอมาเกิดแล้วเกิดได้ยากมากเพราะอย่างน้อยต้องมีศีล5มาเกิดแต่พอเกิดแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกเนี่ยท่านเอาเล็บเนี่ยจิกไปที่แผ่นดิน
ท่านบอกเนี่ยมีแค่ปลายเล็บท่านเนี่ยกับคนที่ไม่ได้เกิดเนี่ยเป็นทั้งแผ่นดินเนี่ยคือมันน้อยมากเลยพระเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นไว้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็มนุษย์เกิดมามีจิตตรงนี้แล้วก็มีสมองที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ไปในที่สูงสูงก็ได้แต่เพราะสมองนี่แหละมันมาแล้วก็มีกรรมติดตัวมาเพราะนั้นเมื่อกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยเราจะทนไม่ได้เราจะต่อต้านหรือว่าจะสวนกลับตรงนั้นไปเลยสร้างกรรมใหม่เข้าไปอีกเขาทับถมกันขึ้นมาทำให้เกิดทุกข์เรามองไม่เห็นฉะนั้นคำว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวที่ดึงเราอยู่ตลอดทำยังไงที่จะต้องมาฝึกสติให้เกิดขึ้นเราถึงจะเอาชนะตรงนี้ได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมกลับมาจากการเมื่อสามปงค่ะจ้าเออท่านจะขอถามปัญหาเรื่องฝากถามมาเมื่อวันพระที่แล้วเนี่ยแล้วก็อันทีนี้โยมนั่งอยู่ข้างล่างโยมนั่งอยู่ข้างล่างพระท่านเทศบนธรรมะทีนี้นั่งอุศก็เมื่อยท่านกำลังเทศอยู่ไปนั่งบนเก้าอี้จะสมควรหรือเปล่าคะเพราะท่านกำลังเทศอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาโยมพ่อสังขารมันไม่เหมือนกันธาตุขันธ์แต่ละท่านไม่เท่ากันเรานั่งเราไม่ได้ไปล่วงเกินเราก็ด้วยความเคารพอยู่เพราะฉะนั้นจิตเรายังอยู่ในความเคารพที่ตั้งใจจะฟังธรรมท่านอยู่เพราะฉะนั้นพอสังขารมันไม่เที่ยงมันปวดมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะเราไม่ได้ล่วงเกินอ่ะดูที่เจตนาโยมเจตนาเป็นตัวหลักเจตนาเราไม่ได้ไปล่วงเกินใช่เมื่อจะได้ขึ้นทางสตรีไม่เป็นไรฮะอายุมากแล้วธรรมดาค่ะแต่ได้ฟังก็เป็นบุญแล้วไม่มีปัญหาฮะอนุโมทนามีคำถามอีกไหมฮะมีคำถามอีกไหมโยมแค่นี้ครับตอนสายแล้วครับผมคือการที่เรามาฟังธรรมนี่เราฟังเนี่ยเราเอาฟังเนื้อหาธรรมของครูบาอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยธาตุขันของเราอายุมากนะเราไม่สามารถจะนั่งมันเมื่อยมันทรมานเมื่อเมื่อยมันทรมานแล้วเนี่ยมันปวดเวทนามากเมื่อฟังธรรมก็ไม่รู้เรามารบกวนตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนกิริยาบทเนี่ยเราอายุมากขอนั่งโต๊ะเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปค้านกับธรรมะนี่เราปฏิบัติธรรมนะเรานั่งข้างล่างแล้วก็ฟังเราไปนั่งโต๊ะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ธรรมะตรงนั้นนะเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันในการปฏิบัติเนี่ยแต่กิริยาบทเนี่ยถ้าเกิดมันเมื่อยเราจะเปลี่ยนกิริยาบทได้ไหมเราก็ดูว่าเขาสอนกิริยาบทยังไงอย่างนั่งสมาธิอยู่ลานธรรมเนี่ยมันเมื่อยหนูจะทำยังไงให้ยืนสมาธิได้นะแต่ถ้าคนไปเดินจงกรมมันก็ไม่เหมาะสมมันแตกพวกแตกคณะมันไปติดเป็นก้อนมันต้องอยู่กลุ่มเดียวกันไม่สมควรแต่จะอยู่ในโบสถ์เนี่ยเราก็ไม่ควรยืนเพราะอะไรเพราะว่าโบสถ์มีพระบรมสารีริกธาตุเยอะแล้วว่าอาหารธาตุมากมันไปค้ำใช่ไหมไม่ขำเท่านั้นมันก็น่าเกลียดนะแต่อะไรที่ลานธรรมได้เป็นกิริยาบทยืนนั่งได้แต่เดินไม่ควรที่จะทำนะเราต้องดูตรงนั้นพิจารณาอะไรควรไม่ควรอย่างยุ่งยากเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันเมื่อยนี่อายุมากอ่ะก็มานั่งโต๊ะถึงเราจะนั่งโต๊ะอยู่ตลอดเลยไม่นั่งข้างล่างมันก็ไม่เป็นไรกันแน่เพราะว่าเราโอเคเราฟังธรรมอ่ะจะนั่งท่าไหนก็ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พิจารณาตามธรรมนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คงก็เข้าใจบอกต้องทำกิจยามบทนี้ต้องยังอยู่เดียวถ้าไม่นั่นจะไม่ได้บุญบนมันอยู่ที่ไหนโยมบนก็อยู่ที่ใจใช่ไหมใจมันสบายมันก็เป็นบุญแล้วทำยังไงให้ใจมันสบายมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอื่นนะพ่อสนองก็บอกว่าบุญก็อยู่ที่ใจเนี่ยสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ใจนรกก็อยู่ที่ใจไอ้ใจนั้นเนี่ยมันเป็นลับตายไปแล้วกายเนี่ยมันตายไปแล้วใช่ไหมกายมันก็ไปรับใช่ไหมเหมือนที่ท่านตรวจนะไอ้จราโมหีเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมที่ท่านตรวจนะอันนี้มันก็ตรังจริงคือพระพุทธเจ้าเขาพูดในพระไตรปิฎกว่าชราโมหีเป็นของเราเป็นของธรรมดาเราต้องแก่มันก็ต้องเมื่อยต้องล้ามันต้องเจ็บธรรมดาแล้วแก่ยังไม่พอใช่ไหมท่านก็บอกว่าพยานที่ยำโมหีที่ท่านตรวจกลางวันเนี่ยมันก็ต้องไปตามนั้นอะไรเป็นล่ะคือกายเป็นตามที่กำหนดมันจะแก่มันจะเจ็บที่สุดมันก็ทิ้งธาตุขันธ์มาถึงธาตุขันธ์ก็อยู่ตัวนี้นะบุญกับบาปแล้วเราจะไปลงจะไปไหนนะก็กรรมมุนาวจติโลโกสัตว์โลกย่อมไปทำกรรมในการปฏิบัติธรรม
คุยมั้งก็ยังไม่ถามนิมนต์ก็ท่านถึงได้กล่าวว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุแบบนี้แหละและเพราะฉะนั้นมนุษย์เลยส่วนใหญ่เลยคิดว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมบางคนก็คิดว่าทำไมเรามีกรรมเยอะจังเลยใช้คำนี้ผิดกรรมที่คิดว่าพอคำว่ากรรมเนี่ยแสดงว่าไม่ดีจริงๆแล้วกรรมเนี่ยมีเป็นคำกลางๆอยู่ทำได้สามทางคือทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเราเรียกว่ากายกรรมนี่ที่เขาสมมติเรียกมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสวรรค์พรหมนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลที่เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจึงจำแนกแบบนี้ดังนั้นกรรมที่ติดตัวมาเนี่ยทุกท่านมีมากันหมดแล้วจะให้ผลตอนไหนเราไม่สามารถรู้ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบตรงนี้ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะอะไรทำไมถึงต้องทำจิตให้สงบก่อนถึงจะพิจารณาเห็นเพราะถ้าจิตไม่สงบแล้วเนี่ยมันปนกันอยู่เยอะมากนะพอเหตุเกิดที่เราเนี่ยมันจะเกิดได้ตั้ง6ทางด้วยกันคืออายตนะทั้ง6ที่เรากระทบนี่แหละเมื่อตาเห็นรูปมันก็คิดแล้วชอบไม่ชอบก็ปรุงแต่งไปเมื่อหูได้ยินเสียงก็คิดแล้วเพราะฉะนั้นมันบางทีก็พร้อมๆกันก็มีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายใจปรุงแต่งคิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะพิจารณาเห็นความเป็นจริงได้เลยว่ากายเรานี่เป็นอย่างไรใจนี่เป็นอย่างไรดังนั้นจิตที่ต้องปฏิบัติที่ท่านยมถามนี่ก็คือว่าทำจิตให้สงบก่อนในขั้นต้นเมื่อจิตสงบแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลได้กล่าวเสมอความเป็นจริงของชีวิตเราคืออะไรกายเราเป็นยังไงความจริงใจเราเป็นยังไงขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับจากโยมประกอบเจริญพรจ้าโยมเจริญทุกโยมนักการหลวงพ่อทั้งสามองค์ครับอยากจะถามคำถามว่าการปฏิบัติธรรมในวันพระแปดค่ำหรือโบสถ์ศีลเนี่ยถ้าเราแยกจากคณะอุบาสกอุบาสิกามาทำมาเดินจงกรมหน้าโบสถ์จะเป็นการแตกผูงแตกหมู่ไหมครับคือถ้าเราออกจากหมู่ตรงนั้นเนี่ยคนมองไม่เห็นแล้วมันไม่น่าเกลียดไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งก็นั่งถือวิวสดกำลังนั่งสมาธิโยมก็ไปเดินข้างๆมองเห็นมันก็ไม่สมควรไม่เคารพพระธรรมเข้าใจเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราแยกมาเนี่ยเขาไม่เห็นเราเนี่ยเราก็ไปนอนไปนั่งตรงโบสถ์หรือเราไปเดินจงกรมข้างๆโบสถ์มันไม่เป็นไรหรอกมันมีที่บังอยู่แต่ที่มันไม่มีที่บังเนี่ยใครก็มองแล้วมันเรียกว่าไม่เคารพพระธรรมคนจำนวนมากก็นั่งแล้วเราไปเดินจงกรมอย่างนั้นนะมันเรียกว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์ที่กำลังเทศน์อยู่แต่ทีนี้เราแยกออกมาเนี่ยเราไม่เห็นครูบาอาจารย์เนี่ยครูอาจารย์ก็ไม่เห็นเราเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าขณะที่แยกมานะตรวจมนต์เสร็จจบหมดแล้วก็เดินแยกมาเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดอะไรเขาอยากเราอยากไม่ใช่ว่าเขานั่งแล้วเราก็ไปเจอข้างหลังเนี่ยไม่เคารพคนเทศน์เข้าใจนะไม่ใช่อย่างนั้นครับแอบมาเดินที่หน้าโบสถ์แอบนี่หมายความว่าเราแอบมาเดินหน้าโบสถ์แสดงว่ามันเราทางคนนั้นอ่ะเราไม่น่าเกลียดเพราะเราก็เคารพอยู่แต่เราไม่ชอบเสียงนั้นเราก็มาแยกมาหลังโบสถ์หน้าโบสถ์นั่นก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้จงกรมในชิกไม่เป็นไรคำถามหนึ่งค่ะคือว่าอยากจะได้หนังสือสวดมนต์จากพระสังฆทานอย่างสวดพอทำเสร็จโบสถ์อย่างนั้นน่ะไปขอได้ที่ไหนครับก็มาที่วัดเนี่ยโยมมาที่หน้าโบสถ์พระสังฆทานก็มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ใช้นี่ส่งเข้าไปที่เขาตรวจธรรมจักรอ่ะในหัวนั้นเรารวมอยู่ในนั้นวิจัตติบทใช่ไหมที่ท่านตรวจอยู่ครับมีหลายอย่างก็นั่นแหละเจ็ดบทอยู่ในนั้นน่ะรับนมัสการครับต้นเยียวยาวได้ที่วัดสังฆทานเลยนะโยมมารับได้มาตามเจ้าหน้าที่ดูนิมนต์คุยก็จะมีหลายอย่างจริงๆที่โยมบอกก็เป็นเรื่องของสันโดษอ่ะไปทำเองก็ทำได้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่านั่นแหละเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถสันโดษได้อยู่คนเดียวได้ยิ่งดีแต่ที่นี่เรามีหมู่คณะนะเพราะเราทำรวมกันพร้อมกันอยู่เพราะฉะนั้นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก็ทำให้เกิดสุขได้ดังนั้นเขาทำเขานั่งเราก็ต้องนั่งเขายืนเราก็ยืนเขาเดินเราก็เดินเพราะเรามีสอนทุกๆขั้นตอนนะครับกลางวันเขามีสอนยืนเจริญสติกลางตอนช่วงเช้า8 โมงก็เดิน7 โมงก็เดินจงกรม
แล้วก็ตอนบ่าย4โมงก็จะมาเดินจงกรมต่อก็มีบทแยกแยะไว้ให้แล้วแล้วก็ปฏิบัติตามตรงนั้นได้อันนี้ถ้าเราจะปฏิบัติของเราเองเราก็แยกออกไปที่ว่าไม่ต้องไปอยู่ในหมู่อย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นทันโดที่เราต้องการที่จะทำให้เข้าใจครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสงขลาครับจากโยมมะลิเจริญพรจ้าโยมเจริญถูกโยมฮัลโหลเจริญพรโยมพูดได้เลยโยมมะลิพูดเลยพูดได้เลยโยมมะลิได้ยินไหมได้ยินค่ะโยมมะลิพูดเลยขอโทษด้วยค่ะจ้าโยมพูดได้เลยน้ำมันสการพระทั้งสามรูปนะคะข้าพเจ้านานมาแล้วนั่งสมาธิอันมีกรรมอะไรก็ไม่รู้นั่งสมาธินั้นโกโกกว่าตัวนั้นมันโยกมันโขกกับพื้นตอนนั่งสมาธิอันโขกกับพื้นโขกกับพื้นหัวโนเลยจะหยุดแต่ว่ามันไม่หยุดนี่คะมันเป็นกรรมอะไรคะนั่งสมาธิเองก็โยไปบังคับจิตนั่งสมาธินั้นโยไปบังคับจิตมากไปโยไปบังคับจิตมากไปฮะกับปืนอะไรนะคะโยไปบังคับจิตตัวเองมากไปโยมดูอะไรตอนที่นั่งโยพิจารณาอะไรพุทโธค่ะแล้วดูตรงไหนพุทโธพามาตั้งเป็นรู้แล้วพุทโธแล้วโยมดูอะไรอะไรนะคะบริกรรมพุทโธแล้วแต่จิตนั้นไปดูอะไรก็ดูกายดูลมดูอะไรจิตอยู่แต่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตนิ่งแล้วก็พอจิตนิ่งแล้วก็มันหวนโขกแล้วพระดูแม่ชีก็เยอะพระก็เยอะที่วัดชัยนาธินครน่ะแล้วพระก็บอกว่าเป็นกรรมก็เป็นกรรมก็ใช้กรรมไปไม่ทราบกรรมอะไรก็คงหัวโนเลยคงทราบไม่ได้เพราะว่ากรรมเป็นจำแนกเฉพาะตนมันละเอียดอ่อนพอสมควรที่จะมาพูดตัดบทไปหรือพันธงไปไม่ได้กรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเรายอมรับว่าเป็นกรรมเราก็ใช้ไปให้เจ้ากรรมในเวรเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะจบแต่หลักๆแล้วโยมไปบังคับตรงนี้มากไปพยายามทำแบบแตะเบาๆสบายๆเวลาอีบทการนั่งเนี่ยพยายามนั่งให้มันสบายๆแล้วก็ทำใจสบายอาจจะเกิดอาการของเรียกว่าปิติชนิดหนึ่งก็ได้ปิติโลดโผนนี่จะตัวโยกโครงเลยเหมือนกันก็ให้ลืมตาขึ้นโยมโยมไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปบังคับยิ่งหยุดยิ่งบังคับให้มันหยุดมันยิ่งไม่หยุดโยมต้องให้เฉยแล้วก็ลืมตาขึ้นมาให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงแล้วก็ดูใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเฉยๆว่ากำหนดรู้แล้วก็เฉยๆทำงั้นฮะนี่โยมพยายามจะบังคับมันอีกมันก็เลยยิ่งเพิ่มกำลังมากเข้าไปอีกก็ไม่มีอะไรมากฮะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ของการปฏิบัติแล้วบางครั้งนั้นหันดูเห็นอะไรเห็นดูที่ว่าญาติที่ตายไปแล้วอันเขาไปจบทุกข์ได้ยากแล้วขอให้หนูช่วยเหลือเขาแล้วก็บอกกับพระอาจารย์ก็แนะนำว่าทำอย่างนั้นหนูก็ทำแล้วก็หนูคุยแรงหนูก็เที่ยวคุยว่าแล้วก็คุยว่าคือว่าหนูนั่งเห็นแล้วก็หนูรู้นะก็พอว่าคุยแล้วทีหลังมันนั่งแล้วไม่ค่อยเกิดสมาธิใช่โยมจิตมันส่งก็จิตมันส่งออกไปแล้วเวลาโยมพิจารณาเวลานั่งเนี่ยเขาให้จิตอยู่กับกายโยมจิตไม่อยู่ที่กายแล้วมันออกไปเที่ยวหาตรงนู้นตรงนี้ทั่วไปแล้วนั่นนะตัวตลอดค่ะไม่ใช่ค่ะจะรู้ตัวแล้วไปคิดถึงคนอื่นทำไมอ่ะไม่ได้คิดถึงก็โยมที่บอกว่าโยมมีญาติมาหาแล้วก็ขอให้ช่วยนั่นน่ะจิตมันออกไปแล้วฮะโยมไม่เข้าใจจิตตัวเองตรงนี้ฮะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายโยมก็บอกไม่ได้ดูอะไรเลยในกายแต่ถามว่ารู้ทั่วตลอดเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือกายเราไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งจะดูผมคนเล็บหนังก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ถ้าโยมเข้ามาจิตอยู่มันตั้งประคองอยู่พุทโธอย่างเดียวค่ะใช่ฮะแต่เพราะนั้นพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่ที่ตัวเราอันนั้นเป็นพุทโธมิจฉาทิฏฐิด้วยพุทโธต้องสมาธิทีก็คือต้องมารู้ตัวอยู่ดังนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านบอกพุทโธแล้วดูลมหายใจด้วยจะดูลมหายใจเข้าออกเข้าพุทออกโธก็ได้จะดูไปแล้วก็พุทโธเรื่อยๆไปก็ได้หรือจะดูผมขนเล็บผนังจะดูผมอย่างเดียวแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจิตอยู่ที่ผมก็ได้
ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องเป็นกายเราฮะการปฏิบัตินี่ทิ้งกายไม่ได้ฮะถ้าทิ้งกายถือว่ามันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะออกไปแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วไปรับรู้เรื่องข้างนอกตรงนั้นโยมจะพลาดแล้วก็จะไม่สงบอีกพุทโธทุกครั้งแล้วก็ดูตามลมหายใจพุทโธแล้วก็ดูตลอดค่ะจับส่วนแล้วตามลมหายใจตลอดแสดงว่าโยมพูดก็ไม่ตรงเลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นมุสาแล้วโยมรู้ตัวไหมน่ะโยมพูดตอนแรกบอกไม่ได้ดูอะไรพุทโธอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ส่งออกแต่ไปรับรู้เรื่องคนอื่นเขามาบอกว่าขอบุญขออะไรเห็นไหมโยมไม่เข้าใจตัวเองเลยตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นทำจิตให้สบายๆอย่าไปถึงไปคิดอะไรอย่างอื่นอย่าไปหวังไปปรารถนาอะไรปฏิบัตินะให้มีสติรู้ตัวเราเท่านั้นพอให้รู้แค่นั้นแหละอะไรผ่านมาก็ผ่านไปมันนั่งมองน้ำนะโยมนั่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวก็สว่างลอยมาโยมก็ดูก็ผ่านไปก็มีสิ่งที่ลอยมาในน้ำมากมายโยมชอบอะไรอ่ะมันก็ลอยไปโยมไม่ชอบอะไรในน้ำมันก็ลอยผ่านไปโยมทำจิตอย่างนั้นได้ไหมนั่นแหละถูกต้องถ้าทำงั้นได้แล้วเดี๋ยวความสงบมันจะเกิดแล้วก็จะเกิดสภาวะอะไรที่มันจะเป็นที่โยมจะเข้าใจได้เองจะได้ไม่สงสัยแต่ถ้าโยมตั้งปรารถนาไว้เยอะมันจะสงสัยหายใจออกตลอดแต่มันไม่พูดเกิดนะฮะถ้าได้ดูทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่ทราบว่าอะไรมันได้แต่ดูมันได้แต่รู้และบางครั้งก็จิตนิ่งนิ่งอย่างเดียวแล้วก็ตัวลอยแค่นั้นแหละก็นั่นนะมันไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นสภาวะของการที่ปฏิบัตินั่นแหละมันเกิดได้หลายอย่างมากนั้นแค่เรารู้แล้วก็ปล่อยไปอย่างที่ได้มากล่าวเมื่อกี้นี่ไงแล้วนั่งมองริมแม่น้ำเนี่ยก็มีหลายๆอย่างลอยผ่านมาเนี่ยแล้วก็เพียงว่ารู้แล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปยึดเอาอะไรไว้นะฮะโยมลองทำตรงนั้นเหลือที่จะรู้ว่าจิตมันจะเบาสบายขึ้นกว่านี้อีกตรงนี้มันก็เลยเกิดสงสัยแล้วก็เกิดหลายๆอย่างขึ้นมาเพราะจิตมันส่งออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปรู้จะไปเห็นอย่างอื่นอีกต่อเลยทีนี้ก็จะหลงตรงนี้ว่าเรารู้แล้วเราเก่งแล้วเราเห็นแล้วตรงนี้ก็ผิดพลาดเลยครับท่านต้องระวังตรงนี้นิดนึงสมาธิเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช้ถูกก็เป็นประโยชน์มากมหาศาลถ้าใช้ผิดก็เป็นอันตรายกับเรามากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีนะโยมดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยถึงจะพอเข้าใจตรงนี้ได้จิตต้องเป็นกลางครับจะทำยังไงถึงจะได้ดีอ่ะคะก็ทำอย่างนั้นอย่างที่ได้มาบอกนี่ไงโยมไปลองทำดูก่อนนะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ต้องลองดูอาตมาบอกนี้โยมลองทำใจเฉยๆแบบนั้นดูสิจะอะไรจะเกิดขึ้นเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจไหมฮะพอเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะเจริญพรโชคดีครับการปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดได้มันเป็นตภาวะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงแต่ที่เราเกิดเนี่ยนะสมาธิมันเกิดตั้งสมาธิมันจะเกิดเป็นนู่นเป็นนี่นะเป็นนิมิตมั่งเป็นเหมือนที่อะไรต่ออะไรมั่งหรือการจับมันก็ดีหรือการโยกก็ดีเป็นอาการของตภาวะที่เราทำแต่เราให้มีตัวสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวนะเราหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องลืมตาว่าลืมตาแล้วมันจะโยกไหมมันจะโขกไหมต้องมีสติตรงนี้แล้วไม่รู้ตัวด้วยว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะของคู่กันนะรู้กายนะมารู้กายมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอนะครูบาอาจารย์ก็บอกว่ารู้แล้วแล้วก็เฉยเฉยมันรู้เฉยนะหลวงปู่สังวานเราไม่ได้ไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างว่าเป็นอย่างนี้มันก็ไปใหญ่เลยจิตมันส่งออกนอกเป็นท่านชันชัยพูดนะเราต้องรู้ตัวแล้วก็เราก็อย่าไปคิดว่าเรื่องนั้นไปอย่างนั้นไปอย่างนี้มันจะปิดทางว่าเราเดินทางตรงไปทำไมถ้าเราไปปิดทางปั๊บเนี่ยทางก็ไม่ตรงแล้วมันก็เอียงมีข้างซ้ายมีถนนข้างซ้ายเล็กๆมีข้างขวามีถนนข้างขวาแล้วก็ไปเอียงข้างซ้ายเมื่อทางก็ไม่ตรงมันก็เบี่ยงไปเรื่อยแต่เราไม่รู้ตัวเราเพราะจิตเรามันส่งออกไปข้างนอกพุทธเจ้าบอกให้จิตส่งไปข้างในในเรื่องอะไรนะในสติปัฏฐานสี่หรือว่าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในกายานุสติปัฏฐานังจิตตานุสติปัฏฐานังหรือกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังหรือจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานให้มีสติธรรมปัญญารู้กายรู้จิตเราพิจารณาให้มันสงบ
หรือให้รู้กายรู้จิตก็แล้วพิจารณาเกิดปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้แจ้งตามความเป็นจริงนั่นเนี่ยเมื่อพิจารณากายตรงนี้เพราะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะพูดจริงๆมันเป็นฐานใหญ่ของมรรคมีองค์8มันอยู่ในโปกยธรรม37ประการใช่ไหมมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็ต้องผ่านสติปัฏฐานสี่นะผ่านสี่ปฏิปฐานฐานของมรรคมีองค์8เป็นอย่างนี้มรรคมีองค์8เราเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกายเห็นจิตเป็นสัมมาทิฏฐิคุณเห็นชอบแล้วคุณก็จางประคองความเห็นชอบเนี่ยไปเรื่อยๆไปรู้กายตามความจริงเห็นจิตเห็นปัจจัยรักเห็นการเกิดการตั้งการดับของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาเนี่ยรู้มันเกิดคิดเรื่องอะไรนะอะไรเนี่ยให้รู้ทันมันรู้ว่าทางอันนี้ทางมากใครติ่งได้ไม่ดีเราก็ปัดออกไปจากข้างทางมันซะเราเข้าเดินทางให้ถูกนะทางที่อารมณ์ดีใหญ่ทางที่เดินเข้าเนี่ยก็เรียกว่าทางมากนะมากเดินไปไหนเลยโยมเดินไปหาบุญกุศลนะเดินไปสู่อะไรล่ะสู่สวรรค์สู่ผมสู่นิพพานมากตรงนี้มันไปอย่างอื่นไม่ได้มันทางบุญทางกุศลขอโอกาสครับพระอาจารย์มีสายเข้าจากกทมครับจากโยมจินดาเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมนมัสการค่ะจ้าทั้งสามรูปโยมเคยถามมาครั้งหนึ่งแล้วว่าโยมเดินจงกรมจ้ะค่ะก็เดินไปได้ชั่วโมงหนึ่งที่ว่าเมื่อคิดว่าจะออกจากสมาธิก็ตรวจน้ำอะไรเสร็จจิตในยังอยู่ในสมาธิแน่นแล้วท่านบอกว่าโยมไม่ได้อธิษฐานจิตตอนทำสมาธินะคะอธิษฐานจิตตอนขอเดินจงกรม ทีนี้โยมเนี่ยจิตของโยมเนี่ยมันโดยปกติทุกวันเนี่ยมันจะถ้าโยมปล่อยจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะมันไม่ได้สมาธิพอถ้าโยมตั้งใจจะรักษาจิตให้นิ่งเนี่ยหายใจเข้าพุทโธ2-3ครั้งจิตโยมก็จะนิ่งเหมือนฟังท่านสอนหรือท่านตอบคำถามเนี่ยจิตโยมเนี่ยมันจะนิ่งเหมือนอยู่ในสมาธิตลอดเวลาถ้าโยมคิดว่าถ้าโยมรักษาจิตให้อยู่ในสมาธิแล้วก็พิจารณาธรรมไปเรื่อยๆตลอดวันที่สมาธิอยู่อย่างนั้นน่ะจะถูกต้องไหมคะคือการที่เราเดินเนี่ยเราจะประคองจิตให้อยู่ในกายในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานนั่นเนี่ยคุณจะเดินจงกรมคุณจะยืนสมาธิคุณจะนั่งสมาธิคุณก็ต้องเห็นกายพิจารณากายคุณในการเจริญจงกรมเนี่ยเขาใช้ให้เราพิจารณากายคือเท้าว่าเท้าเรายกอย่างไรแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสนองเนี่ยเขาสอน4จังหวะ5จังหวะ6จังหวะเนี่ยเขาสอนเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังยกนะรู้ตามความเป็นจริงว่าเรากำลังยกต้นขึ้นมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้กำลังยกต้นซ้ายต้นขวานี่มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังยิงเท้ายกที่1นี่จิตเรามองตรงนี้เราขณะที่เราก้าวเท้าไปจิตมีสติจิตมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เราจะก้าวเท้ากำลังก้าวเท้าไปเนี่ยเราก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเท้าที่เราก้าวไปจังหวะเสียงใหม่เนี่ยก้าวไปช้าๆแล้วก็พิจารณาก้าวที่ออกไปจังหวะเสียงใหม่อันนั้นคือสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่สติจิตมันจะเกาะไว้ที่กายเราตลอดมันจะมีสติควบคุมเมื่อปลายเท้าเราแตะจิตก็ต้องมีสติระลึกรู้ว่าเนี่ยปลายเท้าแตะแล้วมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อปลายเท้าแตะเราก็เหยียงเท้าเมื่อแตะกับพื้นมันพื้นมันแข็งหรือมันเย็นมันร้อนอย่างไรให้เราพิจารณาเราพิจารณาตัวนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่จะเห็นอะไรล่ะเห็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์เห็นกายเวทนาใครเห็นล่ะคือธาตุรู้คือตัวจิตได้เห็นตภาวะทำตามความเป็นจริงกายเวทนาจิตธรรมมันก็อยู่ในการยกขึ้นก้าวไปและฝ่ายเท้าแตะทนวางหวังให้เราเห็นตรงนี้นี่คือการปฏิบัติตอนนี้การปฏิบัติเราเดินเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงพระเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดแจ้งการเดินจงกรมจะทำให้สมาธิเราตั้งได้นาน
นะบางทีเราถ้าเข้าสมาธิปั๊บฮะโอ้เราจะออกที่ออกไม่ได้มันแข็งมันเพลินไปนะมันสมาธิมันตั้งได้นานท่านก็พูดไว้จัดแจงอันนี้ส่ง5อย่างสมาธิตั้งได้นานทำให้เลือดลมสะดวกทำให้ร่างกายได้เก่งนะทำอาหารได้ย่อยได้ง่ายเนี่ยเขาก็พูดไว้จัดแจงนะเดี๋ยวไปจบเขาก็พูดไว้จัดแจงดังนั้นการเดินจงกรมมันจะแก้อะไรด้วยล่ะวิปลาสคือแก้มันไม่มีอะไรวิปลาสยังไงมันไม่หลงทางมันมีสติมีสัมปชัญญะอยู่การยกขึ้นก้าวไปวางลงก้าวยกขึ้นก้าวไปวางลงก็ก้าวไปจิตมันก็พัวพันอยู่ในกายนะเห็นกายในกายนะนั่นก็เห็นละจิตนั่นผู้เห็นคือธาตุรู้เห็นว่าที่ยกขึ้นก้าวไปลงเท้ากว่าเท้าซ้ายเท้าแล้วมันก็จะเกิดอะไรความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่องค์ปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวจิตที่เป็นหนึ่งสมาธิใช่ไหมเนี่ยเราปฏิบัติทำอย่างเงี้ยถ้าเราทำไปปฏิบัตินี้แต่เกิดว่าเราจิตเราไปเนี่ยบางคนเขาไปสอนว่าเอ๊ะหวานเดินท้ายเดินเราไม่พิจารณาเราก็ไปดูเห็นกายทั้งตัวอะไรนั่นมันกระจายแต่ถูกก็มันกระจายแต่ถ้าเราเดินเห็นการเกิดการตั้งเราเห็นกายเวทนาเห็นจิตเห็นสภาวะธรรมที่เรายกที่ก้าวยาวก้าวสั้นนะก้าวเบานะก้าวหนักเหยียบไปมันหนักมันเบาอะไรเห็นว่าไตรลักษณ์เห็นเวทนาก็ขึ้นเราเห็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสอนมานะให้เราดูตรงนี้เราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาการเดินจงกรมก็ดีไปยืนสมาธิก็ดีนั่งสมาธิทั้งอิริยาบถเดียวใช่ไหมท่านที่ท่านไปสอนคอร์สนะมันต้องรวมเป็นหนึ่งให้ได้ใช่ไหมคุณต้องรวมเป็นหนึ่งให้ได้คุณเดินไปแล้วคุณไปยืนคุณก็ต้องต่อเนื่องกันเมื่อคุณไปยืนคุณไปนั่งคุณก็ต้องต่อเนื่องกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้นั่นมันแค่กิริยาบถเดินยืนนั่งเท่าเฉยใช่ไหมถ้าจิตที่นิ่งอยู่โยมได้แล้วขออภัยนะฮะจิตถ้าจิตมันนิ่งเนี่ยจิตมันก็ไม่รับรู้อะไรทีนี้จิตมันนิ่งรับถ้าจิตมันรับรู้เนี่ยจิตมันก็มีตัวรู้มันนิ่งมันจะไม่รับรู้อะไรใช่ไหมทีนี้จิตมันรับรู้แต่จิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังเดินในปัจจุบันว่านี่กำลังทำอยู่ทำอยู่ยกก้าวหรือปลายเท้าแตะต้นเท้าวางนี่เนี่ยมันจะรวมไม่จิตเป็นหนึ่งมันจิตเป็นหนึ่งปั๊บเนี่ยมันมีตัวรู้ตรงนั้นแล้วจิตมันก็จะเป็นสมาธิมันจะตั้งนานนะมีอะไรอีกไหมตอนเมื่อครั้งแรกนะคะก็จะครั้งแรกที่เดินเนี่ยจะพิจารณาครั้งแรกที่ก้าวเดินจะพิจารณาที่ผมขนเล็บอะไรอย่างเงี้ยไปทางด้านหลังตัวเองนะคะผมแล้วก็รูปร่างมาคอมาอะไรตามที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็พอเดินสักระยะนึงอะค่ะจิตเนี่ยก็จะมาเห็นที่เท้าก้าวซ้ายก้าวขวาแล้วความสว่างอยู่ที่เท้าอะที่เห็นเท้าตัวเองก้าวนั่นแหละจิตเป็นสมาธินะคะค่ะก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นค่ะเห็นอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก็เรียกว่าเห็นว่าดึกก็จะไปพักแต่ว่าพอจะไปพักก็เลยตรวจน้ำให้ญาติให้ผู้ใหญ่ตรวจน้ำไปทั่วๆเสร็จแล้วก็จิตเนี่ยยังนิ่งเป็นหนึ่งอยู่อะค่ะก็ให้คงจะเรียนถามท่านว่าจะให้คงสมาธิเป็นสมาธิเป็นหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนออกถูกไหมคะถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วเนี่ยมันยังเป็นสมาธิเราไปยืนหรือมานั่งต่อให้มันเชื่อมกันไปจนกว่ามันจะออกเองดีพอจนกว่าจะออกเองใช่คือหมายความว่ากิริยาบทเนี่ยเชื่อมกันให้เป็นหนึ่งถ้าเกิดจะเดินมันเมื่อเราก็มาเดินมายืนหรือเรามานั่งเนี่ยมานั่งยืนแล้วเนี่ยเกิดว่าสมาธิมันยังต่อเนื่องอยู่ผลจากการที่เราเดินมาเราก็ปล่อยให้มันคลายเมื่อคลายเสร็จแล้วเราก็ออกจากสมาธิอ๋อแล้วถ้ามันเรารีบเงี้ยเดี๋ยวยังมีงานเนี่ยจะออกแล้วไม่อยากออกมันแข็งตัวเงี้ยไปครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้เราพิจารณาจากศีรษะมาสู่เท้าคือกระจายสมาธิออกค่อยๆขยับทีละนิดๆที่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองบอกให้ขยับทีนิดนี่คือป้องกันไม่สมาธิไม่จิตมารวมตัวกันให้มันแยกกระจายกันค่อยๆขยับบางคนนี่ตัวแข็งเลยนะค่อยๆขยับไม่อยากออกปวดปาดนะค่อยๆขยับทีละนิดๆนั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วจิตที่เหมือนตกผวังอยู่อาจารย์เนี่ยจิตตกผวังอยู่จิตนิ่งอยู่
อย่างเงี้ยแต่ก็ฟังธรรมท่านแล้วปฏิบัติงานอะไรได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยก็เหมือนรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าคะใช่นั่นมีสติแล้วก็มีจิตเป็นสมาธิแต่มีสติประคับประคองสมาธิอยู่เพราะสติมันประคองสมาธิอยู่ใช่มั้ยมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอนั่นแหละมันมีสติมันคุมสมาธิมันคู่กับสมาธิเนี่ยเรารู้เราฟังด้วยจิตมันหนึ่งเดียวเสียงอื่นเราไม่ได้ฟังเอาหนึ่งเดียวคือเทพมันเข้ามาเรารู้ได้องค์เดียวแต่เสียงข้างนอกเราไม่ได้สนใจเพราะจิตเราไม่ได้ไม่ว่าแวกจิตเป็นหนึ่งอยู่ที่การฟังธรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติมีสติและมีสติมีสมาธิเรียกว่าสัมปทัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังฟังหูว่าเขาพูดเรื่องอะไรเนื้อหาอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรเรื่องอื่นที่จอแจเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเราสนใจที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศนั่นแหละเพราะโยมมีสมาธิแล้วแต่โยมก็มีสติประคับประคองมันอยู่นั่นแหละถูกต้องแล้วนี่ก็ทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องนะค่ะต้องใช้สติเนี่ยคลองสมาธินี่ไปทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาใช่สติเราอย่าไปทิ้งเข้าก็มีสติออกก็ต้องมีสติเพราะตัวสตินี่มันจะทำให้ไม่หลงทางนะใช่ไหมต้องมีสติเมื่อออกจากสมาธิไม่ใช่ออกสมาธิปั๊บเนี่ยขาดสติปั๊บเดี๋ยวเราไปกระทบเนี่ยเราโกรธแหละเพราะเรามันเป็นอนิจจังมันแม้ถ้าเกิดสมาธิเราไม่พอใจแล้วถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาคุมสมาธิออกสมาธิสติยังมีนะมันระงับได้เย็นได้กระจัดนะนะเข้าสมาธิก็มีสติประคับประคองออกจากสมาธิก็สติก็ต้องประคับประคองออกไปอยู่ตลอดเวลานะในการปฏิบัตินะรู้อะไรก็ตักก็ว่ารู้เห็นอะไรก็ตักก็ว่าเห็นแต่ถ้าเราอยู่ในกายไม่รับรู้เรื่องข้างนอกมันเป็นไม่ได้เรารู้ข้างนอกแต่เราสนใจอยู่ข้างในก็เรียกว่าเห็นอะไรสักก็ว่าเห็นรู้เราก็สักก็ว่ารู้ได้ยินสักก็ว่าได้ยินแล้วก็วางมันแล้วมาสนใจในกายของเรานะนั่นแหละเห็นข้างนอกก็สักก็ว่าเฉยนะรู้ก็สักก็ว่ารู้เห็นก็สักก็ว่าเห็นได้ยินสักก็ว่าได้ยินแล้วก็พยายามประคองจิตในดูกายของเราเนี่ยถูกนะนักอาจารย์นะเจ้าค่ะสาธุสาธุนิมนต์อาจารย์คุยครับขอโอกาสครับจริงๆโยมได้อารมณ์ฌานแล้วนะมันทรงฌานได้ตลอดด้วยเพราะนั้นโยมสามารถรู้ได้ทั่วพร้อมทั้งหมดด้วยขณะฟังก็รู้ขณะทำงานก็รู้ไปทุกขณะที่เป็นขณะจิตจะเร็วขึ้นเพราะนั้นจะรู้แต่ปัจจุบันขณะได้เร็วได้มากขึ้นอันนี้ถือว่าได้ทรงได้ดีแล้วโยมสามารถเข้าได้แล้วก็อยู่ได้ตอนนี้ถ้าจะทำต่อไปอย่างที่โยมถามตอนแรกว่าจะทำยังไงจะทรงตรงนี้ไว้แล้วโดยการจะฟังธรรมเรื่อยๆไปพิจารณาธรรมไปอย่างนี้ได้ไหมก็ได้อันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งควรกลับมาพิจารณากายด้วยเมื่อมันละจากความตรงนี้ได้เนี่ยออกจากความสงบมาโยมมาพิจารณาผมก็เรียกว่าหนังนี่ฮะก็ค่อยพิจารณามันไปผมมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มันโตมันเกิดมาได้ยังไงแล้วที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องชำระล้างมันจะเป็นยังไงให้เห็นความเป็นปฏิกูลของในร่างกายเราอาการ32พิจารณา5อย่างเนี่ยกรรมฐาน5ผมกดเล็บผนังอยู่ค่อยๆทำตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวปัญญาจะพิจารณาเกิดขึ้นมาได้จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้งั้นโยมจะยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนาตรงนี้ได้โยมทำได้ดีแล้วนะรักษาไว้ให้ดีอนุโมทนาเป็นการที่ทรงอารมณ์ฌานได้แล้วคือสามารถรู้ได้ทุกขณะจิตได้เลยขณะฟังธรรมก็ฟังอยู่ขณะปฏิบัติงานก็ทำงานไปก็ฟังธรรมได้และจิตก็ยังอยู่ได้รู้ตัวอยู่ได้ด้วยซึ่งทำได้ยากโยมเป็นคนที่เย็นได้มากแล้วงานตรงนี้เอามาพิจารณาพอออกจากตรงนี้วางมาโยมก็มาพิจารณากายบ้างก็ฟังธรรมพิจารณาในธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงบ้างจะทำให้เข้าใจในธรรมเยอะขึ้นจิตจะเริ่มละเอียดแล้วฮะเขาสามารถคนนี้เขาสามารถที่จะกำหนดเข้าสมาธิได้ง่ายๆนะไม่นานครับเป็นบทสี่ครับวันนี้ผมเคยผ่านตรงนี้มาตรงปุถุวานเนี่ยท่านเมตตาแก้ตรงนี้ให้เขาใช้วิธีเดินยอมเดินนะถูกแล้วเดินเร็วๆบ้างก็ได้เดินเร็วๆบ้างพอเร็วๆปั๊บสักครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ทุกๆวันแล้วหลังจากนั้นก็ช้าไปอีกสักระยะหนึ่งก็เดินช้าแล้วก็กำหนดรู้ที่เท้าอย่างที่ยอมเดินนั่นแหละเห็นสภาวะของการเดินที่เท้าได้แล้วนั่นแหละจิตมันเข้ามาสู่สัมปชัญญะแล้ว
แต่ที่เริ่มคนเริ่มต้นนี่ก็คือเริ่มจะต้องมีจังหวะมีอะไรให้รู้สติอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านกล่าวนี่แหละถูกแล้วแต่คุณโยมนี่เลยมาแล้วฉะนั้นก็สามารถที่จะกําหนดทุกๆขณะจิตได้หมดเลยทําต่อเนื่องได้หมดแล้วก็ว่างมาก็พิจารณากายตรงนี้กรรมฐาน5นี่แหละครับผมก็เลยผนังพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นปฏิกูลจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาผมเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงงอกขึ้นทุกวันแล้วก็หล่นทุกวันเนี่ยดูพิจารณาตรงนี้ไปโยมจะเห็นสภาวะของไตรลักษณ์ทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจริงถ้าดูไปในการฐานที่สองทั้งหมดแล้วโยมจะเห็นว่าอะไรที่ควรยึดไว้ไม่มีอะไรที่จะน่ายึดไว้ได้เลยกายนี่ก็พึ่งไม่ได้ใจนี่ก็พึ่งไม่ได้เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราจะพึ่งอะไรที่สุดแล้วจิตเนี่ยจะเข้าไปซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะมีสภาวะจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานนี่สภาวะโยมเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วเหมือนกันแต่อย่าไปยึดเอาไว้ตรงนั้นเองให้พิจารณาตรงนี้มันจะคลายความยึดตรงนี้ออกไปได้แล้วมันก็จะอยู่เพราะนั้นเมื่อพึ่งตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันรู้มาตื่นมาเบิกบานในพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมที่วงทรงแสดงก็คือธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราก็พึ่งพระธรรมแล้วแล้วพระสงฆ์ก็คือตัวเรานี่แหละจะยกจิตขึ้นเป็นอริยบุคคลในที่สุดเป็นอริยสงฆ์นั่นแหละครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากประจวบครับจากโยมอุดมเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมทั้งสามลูกจ้าพูดได้เลยจ้าโยมธรรมสการค่ะพระอาจารย์จ้าคือโยมยังหน้าใหม่อยู่สำหรับการถือศีลนะคะเอาว่าไงถามอะไรล่ะโยมอยากถามพระอาจารย์ว่าระหว่างศีลสแปดกับศีลอุโบสถน่ะโยมเอาเสียงทีวีลงก่อนว่าไงอ่ะศีลแปดศีลอุโบสถว่าต่อไปดิถ้าโยมรักษาศีลแปดเนี่ยมันเรียกว่าไงอ่ะก็เรียกว่าศีลแปดถ้าอุโบสถนี่ก็แค่คืนเดียววันเดียวคืนเดียวเปล่าคะฮะถ้าศีล8เนี่ยบวชได้หลายวันถ้าศีลอุโบสถเนี่ยรับตั้งแต่เช้าศีล8รับตอนเย็นเขาจะพูดได้เลยว่าวัน1คืน1มันก็หมดอานิสงส์นะตอนสรุปศีลน่ะนะตอนนี้เราจะว่านะเราจะได้ยังไงศีล8ก็ได้ศีล8มันก็8ข้อศีลอุโบสถก็8ข้อมาแล้วถ้าเวลามันขาดไปนะอย่างศีล8อ่ะมันจะขาดเป็นข้อไปแล้วขาดแต่ข้อมันก็ศีล7มีมั้ยนิมนต์ท่านตอบหรือว่ามันจะขาดทั้งหมดคืออย่างนี้นะโยมศีลอุโบสถเนี่ยเป็นศีลที่คนเราเรียนรู้มาว่ามีอานิสงส์มากแต่ต้องรักษาวัน1คืน1เป็นศีลสหศีลรวมเพราะฉะนั้นถ้าขาดข้อหนึ่งขาดเลยแล้วต่ออีกไม่ได้เพราะการปฏิญาณคือการสมาทานครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพอรุนขึ้นก็คือขาดแต่ถ้าโยมผิดถ้าข้อหนึ่งเนี่ยวิจิกรรมจะเป็นมากผิดข้อหนึ่งแล้วมันผิดเลยแล้วก็ไม่มีเลยถือว่าขาดจากศีลตรงนั้นแหละอุโบสถนะแต่ถ้าเป็นศีลแปดที่โยมบวชเนคขมะอย่างเงี้ยเป็นเนคขมะบารมีเป็นการบวชที่เรียกว่าศีลสหเหมือนกันแต่ถ้าผิดแล้วเนี่ยเขาให้3วาระทุติยตติยะพอโยมผิดข้อใดข้อหนึ่งโยมก็ใจตั้งจิตขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าพลาดไปแล้วตรงนี้ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปศีลโยมก็มาแล้วนั่นคือเรารู้แล้วเราแก้ไขนะฮะเพราะฉะนั้นในระหว่างศีลแปดเนี่ยมันมีโอกาสตรงนี้อยู่แต่ถ้าศีลอุโบสถไม่มีโอกาสเพราะอานิสงส์มากตรงนี้ไงที่ต้องรักษาให้ได้จริงๆการมีในครั้งพุทธกาลที่ว่าคนใช้ของท่านอนาถบิณฑิกะก็มาเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละแล้วรักษาศีลอุโบสถแค่ครึ่งวันก็ไปเป็นเทวดาได้ด้วยตรงนี้แหละที่เคยได้ฟังเรื่องมาก็เลยอยากจะรักษาศีลอุโบสถครับทั้งที่บวชในขมาแล้วก็มาสมาทานของอุโบสถอีกไปขอไปมาสมาทานศีลอย่างศีลอุโบสถแล้วจริงๆศีลอุโบสถเนี่ยจะเป็นการรักษาในวันพระเท่านั้นแหละเป็นคำว่าอุโบสถแต่ศีลแปดนี่ได้ตลอดโดยเฉพาะว่าสังฆทานเรามีบวชตลอดบวชศีลแปดนี่แหละเป็นในขมาเนคขมะบารมีเป็นการดำริชอบในองค์ที่สองของมรรคมีองค์แปดเราเข้าใจไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าโยมอยู่บ้านอยู่บ้านมันจะรักษายากไงมันมีสิ่งแวดล้อมที่เราจะทำได้แล้วโยมขอรักษาศีลแปดเนี้ยได้ไหมคะได้ค่ะโยมสามารถทำได้ก็ได้
เพราะเราอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแบบเราเป็นเจ้าของอะไรก็ของเราไอ้นี่ก็เป็นห่วงไอ้นี่ก็ต้องทำแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยพลาดตรงนี้ได้ง่ายดังนั้นก็ถึงได้มารักษาที่วัดเพราะว่าที่วัดเนี่ยมีหมู่คณะเราก็ทำเป็นกิจกรรมที่ทำพร้อมๆกันทำแบบเดียวกันดังการรักษาก็จะสามารถแล้วภาระต่างๆไม่มีนะพอโยมทิ้งภาระจากทางบ้านมาอยู่วัดแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันมีภาระมีอะไรต้องทำต้องอะไรเนี่ยมันจะพลาดง่ายเพราะเราจะหวังว่าเอามากแล้วเราผิดมันก็ขาดทุนเหมือนกันนะยองบวกลบดูมีได้ก็มีเสียได้มากก็เสียมากเพราะนั้นโยมตั้งมั่นในศีล5ให้บริสุทธิ์เท่านั้นก็ปฏิบัติทำสติก็ถือว่าได้อานิสงส์มากมายเหมือนกันนะฮะพอเข้าใจไหมฮะสังเกตวางไปแล้วครับขอบพระดีเวลาครับขอโอกาสครับพอก็สมควรแก่เวลาสำหรับช่วงแรกครับหลวงพ่อก็พักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโญเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะThank you.
รคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-11249ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม024961240 024961164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์คชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี สุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตและพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับนิมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปพบกันได้อยู่ในช่วงที่2ครับเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ
นะเลยช่วงที่ตอนนี้นะตายก็ยังว่างโยมมีเป็นหาอะไรก็ถามมานะถามมานะแล้วก็จะช่วยกันตอบพระอาจารย์ทันใจนะแบ่งกันคุยแบ่งกันพูดแบ่งกันตอบครับนะแต่ในการนี้ที่เรามา นี่เรามาปฏิบัติเพื่อต้องการให้เราหาความสงบให้แก่ใจของตัวเองมีปัญหาอะไรครับมีคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากนครราชสีมาโยมระวีวันครับมี2คำถามครับคำถามแรกการทำหมันของคนและสัตว์จะบาปหรือเปล่าจ๊ะคะว่าไงท่านการทำหมันนี่บาปไหมทำบาปที่จริงแล้วด้วยหลักการของทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปเพราะไปขวางทางมันเป็นการไปตัดไปปิดกรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะนั้นถามว่ามันมีความจำเป็นไหมส่วนใหญ่มันก็มีตัวนั้นอยู่เพราะนั้นเรามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันพูดยากในเรื่องของกรรมเนี่ยที่จะต้องให้ผลงั้นในทางของเรื่องของจิตเนี่ยท่านบอกว่าตรงนี้ทำไม่ได้แต่ตอนนี้ว่ายุคปัจจุบันในคนมากขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดเหตุปัจจัยตรงนี้ขึ้นมาก็ต้องดูตามเหตุตรงควรก็แล้วกันเหมือนบางทีมันจำเป็น ก็นะขอเข้าใจนะโยมครับขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากสระบุรีครับโยมภัยเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมขอบคุณท่านทั้ง3รูปเจ้าค่ะจ้าหนูมีปัญหาอยากถามเรื่องศีลอุโบสถเนี่ยค่ะเพราะหนูก็เพิ่งจะเริ่มเข้าหนูก็ไม่เลยไม่เข้าใจว่าปัญเอแบบข้อไหนมั่งที่จะผิดอะไรเงี้ยคือแบบทาแป้งเนี่ยหนูว่าทาแต่ตัวเพราะว่าหนูจะเป็นโรคแพ้เหือดค่ะอย่างนี้มันจะบาปไหมคะไม่ฮะเรื่องของการรักษาศีลรักษาที่ใจนะศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองแต่ศีลอุโบสถหรือว่าศีล8เนี่ยเป็นศีลที่ทำมากขึ้นปฏิบัติคือเรียกว่าข้อที่3จะแตกต่างกันฮะถ้าศีล5กาเมสุวิชชาจาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นศีล8เนี่ยจะเป็นอพรหมจริยาคือประพฤติอย่างพรหมประพฤติพรหมจรรย์คือความสะอาดของใจเพราะฉะนั้นเมื่อสะอาดของใจเนี่ยไม่ต้องมีสมมุติใดๆกายเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่โยมทานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพราะว่ามันเจ็บไข้เลยป่วยแต่ว่าไปแล้วมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อันนั้นเราใช้เป็นยาอันนี้สามารถทำได้ไม่ได้ผิดทำไม่ได้ผิดเจตนาโยมที่ทำตรงนั้นนะหนูอยากให้หลวงพ่ออธิบายแบบว่าศีล8ที่แบบว่าผิดเป็นอย่างไรถูกเป็นอย่างไรข้อไหนเป็นยังไงมั่งอะค่ะหนูอยากหนูจะฟังทางวิทยุนะคะมันก็ยาวอยู่นะโยมจริงๆด้วยหลักการง่ายๆคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนตรงนี้โยมวิธีตรงนี้เป็นตัวตั้งใช้เลยไปเบียดเบียนเขาโดยการฆ่าการแต่จริงๆถ้าละเอียดกว่านั้นมันมีหยาบกลางละเอียดตัวละเอียดคือแม้แต่ทั้งไปพูดให้ร้ายเขาก็พูดฆ่าเขาเหมือนกันถูกไหมฮะที่ยังอยู่ในศีล8นะคะก็มันมีข้อ4ถึงได้บอกไงข้อ4เนี่ยจะเป็นศีลที่รักษายากในอุโบสถทั้งหมดเนี่ยวจีกรรมเนี่ยจะทำยากคือเอาศีลง่ายๆว่าถ้าจะรักษาอุโบสถนะโยมจับข้อ4เลยข้อที่1เขาเรียกว่าไม่ให้ไปพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนเสียหายนะฮะองค์ที่สองเขาบอกว่าไม่ให้ไปพูดคำหยาบด่าทอกันพูดการคำที่หยาบคายต่างๆอันที่สามก็คือไม่ไปพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงหรือว่าอิจฉาริษยาใครเขาค่ะฮะข้อที่4เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระแม้กระทั่งตลกกระนองก็เป็นเรื่องของเลวไหลไร้สาระไม่เป็นธรรมดังนั้นศีลอุโบสถเนี่ยจะพูดง่ายๆว่าด้วยหลักการของครูบาอาจารย์เราที่สอนมาเนี่ยให้เข้าคอร์สเนี่ยท่านบอกว่าให้ปิดวาจาคือไม่พูดศีลบริสุทธิ์เลยเพราะนั้นก็ต้องมาสำรวมกายกับวาจาสำรวมยังไงวาจาก็ต้องไม่ไปพูดแบบนี้ในลักษณะ4อย่างนี้ดังนั้นข้อนี้จะรักษายากมากโยมก็จะคุยกันสารพันเรื่องแค่คุยตรงนี้ก็ผิดแล้วแล้วก็ศีลก็ขาดไปแล้วเหมือนกันนั้นการรักษาศีลอุโบสถเนี่ยมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างอุกฤษอุโบสถเนี่ยถือว่าขั้นอุกฤษแล้วนะฮะเพราะนั้นเราคิดว่าทำอุกฤษไม่ได้เรารักษาศีล8ที่เฉยก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปสมาทานอุโบสถเอาศีล8เนี่ยให้รู้สึกว่าเราทำแล้วเราชัดเจนขึ้นในศีล8มั่นคงได้แล้วสมาทานอุโบสถเพราะศีล8เนี่ยถ้าผิดแล้วโยมสามารถที่จะทำคืนได้สามารถที่สมาทานตรงนั้นคืนมาได้ในการก็มีได้ถึง2วาระทุติยะตติยะแล้วถ้าผิดไปแล้วก็ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไว้ดีต่อไปศีลก็กลับมาแต่ถ้าอีกครั้งนึงแล้วพอเป็นครั้งที่3ถือว่าเขาขาดแล้วก็คือให้โอกาสอยู่ศีล8นะจ๊ะใช่ศีล8ยังให้โอกาสอยู่
นายโยมพยายามจะทำแต่ศีลอุโบสถนี่ไม่ให้โอกาสเลยใช่ไหมไม่ได้เลยผิดจะถือว่าผิดหมดทุกข้อเลยแล้วขาดเลยจำสมาทานอีกไม่ได้ในวันนั้นอยู่วันเข้าพรรษาจ้ะแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งศีลอุโบสถนี่รักษาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นจ้ะพอรุ่งขึ้นนี่ถือว่าจบวันเข้าพรรษานะหลวงพ่อได้แต่หนูทำอย่างนี้หนูจะบาปไหมวันเข้าพรรษานะตอนนี้แมวมันลูกแมวมันวิ่งหนีมาแต่คนที่นั่งสวดมนต์อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาก็ตบแมวหัวที่หมวดตำหนูก็นึกตำหนิเขาว่าอย่างนี้หนูจะบาปไหมคะหนูสงสารแมวอะค่ะก็เป็นจิตที่นึกเป็นมโนกรรมเรามีเจตนาสงสารมันก็นั่นแหละจริงจริงก็ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเป็นเขาทำแมวเราก็ไม่เกี่ยวที่พลาดกันสติเขาในใจอะจ้ะดังนั้นการรักษาศีลแปดก็ถึงต้องรักษาเจริญสตินี่แหละทำสติให้เข้มแข็งขึ้นพอสติเรามากขึ้นการรักษาศีลก็จะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นฉะนั้นสติเป็นตัวรันนะพระบิดาพระคุณหลวงพ่อสนองให้หัวข้อง่ายๆนะมรรคมีองค์8เนี่ยบุญคือฝึกสตินะครับบุญคือฝึกสติศีลคือสติเดี๋ยวหนูฟังทางวิทยุนะเจ้าฟ้าหลวงพ่อโอเคและยังง่ายๆให้ตรงนี้นะฮะยอมเอาไปฟังแล้วลองพิจารณาดูแล้วจะง่ายขึ้นพระบิดาพระคุณท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสังเกตนะบุญคือฝึกสตินะแล้วศีลเป็นสติยังไงศีลก็คือต้องสำรวมกายกับวาจาถูกไหมฮะสำรวมระวังสังวรศีลและสังวรสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขาเดือดร้อนแล้วใช้อะไรสำรวมก็ใช้จิตที่มีสติเนี่ยบุญคือฝึกสติแล้วมีศีลเป็นพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วสมาธิก็ควบคุมสติยังไงสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสมาธิใดมีสติเป็นสัมมาสมาธิงั้นการฝึกอยู่แค่นี้นี่มักมีองค์8อย่างย่อๆที่เป็นพระคุณหลวงพ่อสนองท่านให้เรามาฝึกทำนั้นเมื่อไหร่ที่โยมมีสติอยู่ที่การสำรวมกายกับวาจามันเป็นศีลแล้วศีลมันอยู่ที่ใจอย่างนั้นไม่ใช่ศีลอยู่ที่ข้อห้ามที่จะไม่ทำโน่นทำนี่กายวาจาสำรวมตรงนั้นได้เราก็ไปพิจารณาว่าเราสำรวมในข้อไหนข้อหนึ่งสำรวมในการไม่ไปเบียดเบียนเขาในการฆ่าไม่เบียดเบียนในการลักขโมยช่อโกงเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการดื่มของเมาฉะนั้นแต่ศีลอุโบสถหรือศีล8เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาพรหมจริยาในประพฤติอย่างพรหมคือประพฤติพรหมจรรย์จะไม่มีการที่จะมาถูกเหนือต้องตัวอะไรกันผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะส่งของมือต่อมือกันก็ไม่ได้มันกลายเป็นตัวสื่อเราต้องใช้วิธีวางเอาไว้ตรงนี้จะทำความบริสุทธิ์ของใจใจจะต้องบริสุทธิ์ก็ด้วยอะไรก็ด้วยการมีสติให้รู้สติตลอดเวลาจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิความบริสุทธิ์ของใจก็จะพัฒนาขึ้นโดยวิธีการอย่างนี้นะผมเข้าใจที่เหมือนพระอาจารย์มีเพิ่มเติมครับครับก็กลับมาเข้าคำถามของโยมระวีวันครับพระอาจารย์ข้อที่2ครับโยมถามว่าขณะอยู่ในการบวชในคัมมาเนี่ยครับแล้วหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยโยมกินนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยจะผิดหรือเปล่าครับฉันว่าผิดไหมครับครับโยเกิร์ตนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโภชนปณิธเป็นยาชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่นี่ว่าผมเจอเองประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเนี่ยครับก็มีอีกหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของอะไรล่ะพอดีมีสายเข้าครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมประทินเจริญพรจ้าโยมเจริญตุกโยมนมัสการท่านทั้งสองครับค่ะจ้าคือว่าลูกเนี่ยเคยถามมาหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้ลูกอาจจะนั่งทำสมาธิแล้วก็พิจารณาสังขารซึ่งก็รู้สึกว่าจะพอรู้เรื่องพอเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ตัวของลูกเองเนี่ยมีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เป็นโรคจิตโรคไมเกรนด้วยค่ะตอนนี้ลูกป่วยมา3วันแล้วแม้แต่นอนฟังที่อยู่ของสังฆทานอย่างเดียวบัดนี้ลูกไม่ได้นั่งสมาธิมา 2-3 คืนแล้วแต่เวลาค่ำเวลาอาจารย์อย่างเมื่อวานที่ท่านอาจารย์ท่านสนองท่านสอนให้เดินจงกรมหนูก็เดินที่ในห้องได้แต่ตอนนี้เวลาพูดนี่ยังเหนื่อยเลยค่ะนอนสองประมาณละแล้วก็ถ้าเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติและสัมปชัญญะนอนเราก็รู้ว่าเรากำลังนอนอยู่
นะนั่งเราก็รู้กำลังนั่งอยู่เนี่ยให้เรารู้ตรงนั้นเราไม่ต้องมาเดินเราไม่ต้องมานั่งในหมู่คณะต้องมาเอาอย่างนั้นนะคือเดินยืนนั่งนอนเป็นกิริยาบทเท่านั้นกิริยาบทจริงๆพระเจ้าเขาบอกให้เราพิจารณากายเราเห็นกายอยู่ถ้าเราอาพาธเราก็พิจารณากายที่อาพาธเราอยู่นะมันเป็นนู่นเป็นนี่มันปวดมันชามันเจ็บมันเมื่อยอะไรเนี่ยเราพิจารณาตรงนั้นเนี่ยมีตัวผู้รู้เนี่ยตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดตัวผู้รู้เนี่ยมันจะล้างสิ่งที่ไม่รู้เรื่องอวิชชาทีนี้ก็เรียกว่าตัวสติปัญญาผู้รู้เนี่ยทำให้เกิดปัญญาสติปัญญาที่เกิดขึ้นนะทีนี้โยมไม่นั่งเอ๊ะไม่เป็นไรแต่เรามีตัวรู้ไหมล่ะถ้าเรามีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเลยอ่ะมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเลยว่าตอนเนี้ยเราป่วยแล้วเราก็รู้ว่าป่วยแล้วจิตมันคิดไงมันพอใจมันคิดบุญหรือคิดบาปล่ะมันคิดมีสิ่งดีหรือไม่ดีล่ะเราก็ดูตรงนี้เนี่ยไอ้ดูจิตเห็นจิตเนี่ยก็เรียกว่าดูจิตเห็นจิตเห็นกายรู้กายเห็นกายกายที่อาพาธเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติล่ะนะไม่ใช่เราว่าการปฏิบัติต้องมายืนต้องมาเดินต้องมานั่งต้องมานั่งตัวตรงยังไงไม่ใช่หรอกคือการเดินการยืนการนั่งการนอนเป็นอิริยาบถเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้อยู่ในสติปัฏฐานเห็นกายไหมเห็นเวทนาไหมเห็นจิตนึกคิดไหมเห็นสภาวะที่การเกิดดับไหมเราเห็นตรงนี้ในสติปัฏฐานที่ใครเห็นละตัวสติสัมปชัญญะสติมีความระลึกจิตมีสติระลึกรู้มีจิตมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้เราทำกิริยาบทไหนล่ะยืดแข้งยืดขาเนี่ยเรามีตัวรู้เนี่ยเรากำลังเดินไม่ได้ก็เราก็รู้ว่าเรากำลังหดขาอยู่อะไรเนี่ยให้เรารู้ตัวเองแล้วกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการปฏิบัตินะไม่ใช่มองตรงไปนั่งอะไรนั่นมันแค่คนใหม่ถ้าคนที่เขาจำนานแล้วอย่างที่คนก็ว่าเขาสามารถจำนานแล้วปฏิบัติมานานแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นแต่ให้เรารู้ตัวเองให้เห็นกายของเราตัวเองหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือยึดการป่วยของเราอาพาธของเรานี่ก็ไม่ผิดนะเพราะมันอยู่ในกายในการอาพาธใช่ไหมในการอาพาธเนี่ยท่านวินัยท่านก็ตรวจทุกวันบอกว่าเรามีความเจ็บเป็นของเราเป็นของธรรมดาใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นของธรรมดาเรามีความเจ็บแต่เราใช้ความเจ็บเนี่ยมาพิจารณาเราที่ปวดอะไรนั่นอะไรเป็นโรคอะไรไอ้ดูพิจารณาว่าเนี่ยเจ็บแล้วต่อไปตายเราสร้างความดีไหมละอะไรไหมมีความโกรธไหมมีโลภไหมมีหลงไหมเราพิจอยู่ในใจของเราให้มีสติระลึกอยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่นะในท่านั่งเอ้ยท่านั่งขัดสมาธินั่งกระเพียบนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งบนเตียงก็ได้ขอให้เรารู้ว่าเรานั่งบนเตียงรู้ปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยแล้วความรู้สึกนั่งนานไปไรเห็นพระไตรลักษณ์ว่าอู้นั่งนานเวทนามันเกิดขึ้นโน้ขึ้นมาเกิดขึ้นมันก็ปวดมากเราขยับรู้ว่าเราขยับนั่นแหละมีสตินั่นมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัตินะนะโยมก็ปฏิบัติอย่างนี้แน่นะแล้วโยมก็จะต่อเนื่องกับที่โยมที่ร่างกายดีแต่นี่ร่างกายโยมไม่ค่อยดีเราก็ใช้ตัวผู้รู้เนี่ยเชื่อมกันไปนะจะรู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ในอิริยาบถอะไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในอิริยาบถนั้นๆนะนั่นคือรู้กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนาหรือกายานุตติถ้ากายานุตติคือสมถะถ้ากายาวิปัสสนาพิจารณาเกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์เห็นการเกิดการตั้งและการสลายนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะโยมนะสาธุน้อยยาบทนอนไม่ค่อยได้ทำต้องทำนะต้องที่ยาบททุกยาบทแม้แต่ที่เราตัวที่เราตอนคอร์สใช่ไหมล้างบ่าเราก็ต้องล้างกระมังเราก็ต้องล้างใช่ไหมอาบน้ำเราก็ต้องอาบรู้ว่ามันถึงกล้าถึงไหนหัวยันคอยังคอมาล่างอาบน้ำฉี่ก็ต้องรู้ว่ากำลังฉี่ขี้กันรู้ว่ากันอะไรเนี่ยเราต้องรู้ตลอดคนส่วนใหญ่จะเน้นการนั่งแต่ทีนี้ว่าเรื่องนอนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำเพราะนอนไม่เท่าไหร่ก็หลับถ้าทำถ้านอนไว้ท่านบอกว่าจำเป็นเพราะเราป่วยมันต้องนอนป่วยแน่นอนนะเพราะนั้นตอนนี้วิกฤตเป็นโอกาสระยมใช้วิกฤตนี้เลยทุกเกิดขึ้นแล้วจริงๆกำหนดรู้ให้ได้อย่าไปทุกข์เมื่อกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆกายเป็นทุกข์ยังไงใจเป็นทุกข์ไปไงทุกเกิดขึ้นพระเจ้าท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่าไปคิดแก้ไขนะคิดกำหนดรู้งั้นไปเดี๋ยวจะไปละความอยากมันออกไปได้เดี๋ยวก็จะค่อยชั่วขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจาก
ประทุมครับจากโยมแหวนเจริญพรจ้าโยมเจริญถูกโยมนมัสการคุณหลวงพ่อทุกสามองค์ครับค่ะจ้าเดี๋ยวคุยเขาแต่ก่อนจะพึ่งมาจะพึ่งมาคุยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าคือว่าที่บ้านลูกแบบได้ไปบูชาเอาข้าวที่วัดอีกวัดนึงนะคะเป็นข้าวสารอาหารแห้งบ้างแล้วก็เอาบูชาท่านมาแบบใบว่าเอาปัจจัยให้ท่านประมาณ 4,000 บ้าง 3,000 บ้างแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสหรือกรรมการในวัดก็จัดให้ค่ะจัดให้แล้วก็ลูกก็เอามาทำบุญเอามาบางทีก็กินบ้างนะคะหลวงพ่อเอากินในครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งไปทำบุญที่วัดอื่นแล้วก็ทำกับคนยากจนน่ะอยากมาถามหลวงพ่อว่าจะเป็นอะไรไหมคะจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมที่ลูกไปทำอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกเดียวถามหลวงพ่อนะคะคือการที่โยมเอาของมาจากอาหารแห้งเป็นพวกนี่แหละค่ะแล้วก็ไปทำบุญต่อแล้วก็ที่บ้านลูกก็กินบ้างค่ะจ้าคือฟังทักทีนะคะจ้าคืออาการของโยมนี่คือการเรียกผาติกรรมคำว่าผาติกรรมนี่หมายความว่าที่ทางวัดเนี่ยก็มีวัดอยู่แต่ก็ไม่มีแม่ชีไงเดี๋ยวคนไปทำอาหารเนี่ยเรียกว่ามีมาม่าไวไวมีข้าวสารมีปลากระป๋องแต่ที่นั่นก็ไม่มีแม่ชีไม่มีแม่ครัวนี่พระก็ไปหุงข้าวไม่ได้ก็ปรับประบัดแต่ในพระก็จะทำไงล่ะทีโยมก็เห็นว่าพระไม่อยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเราก็ผาติกรรมมาก็เรียกว่าผาติกรรมนะเอามาแล้วเอามาเนี่ยโยมจะไปกินหรือโยมไม่ทำบุญก็ได้เอามากินหรือไปแจกใครมันก็เรื่องของโยมปฏิกรรมแต่โยมไปให้ก็เป็นบุญของโยมโยมมาเอาอาหารหรือเอาข้าวที่เอาไปจากวัดแล้วโยมมาหุงแล้วก็ไม่ใส่บาตรตอนเช้ามันก็เป็นบุญสองต่อ บุญสองต่อใช่ไหมบุญที่หนึ่งปฏิกรรมมาเพราะพระไม่สามารถจะไปทำยังไงได้ข้อที่สองช่วยพระไอ้ที่ปัจจัยเขาไปเขาก็ไปอะไรมันของสงฆ์ก็เนี่ยค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรล่ะค่ากุฏินะค่าหลังคารั่วเนี่ยมันจะได้มาช่วยตรงนี้ได้นะเรียกว่าอันนี้ก็ช่วยกันนะช่วยกันแล้วเรามาใส่บุญแล้วให้คนอื่นไปก็เรียกว่าเราไม่ตนีให้ของไปถามว่าเป็นบาปไม่เป็นมีแต่บุญกันนั่นแหละนะอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะทำนี่เป็นผู้ฉลาดนะนะสาธุจ้าครับก็เข้าคำถามของโยมระวีวันครับหลวงพ่อที่ติดค้างไว้คือหลังเที่ยงทวนครับเที่ยงครับถ้าฉันได้ทานนี้ได้ไหมครับก็จะเป็นโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวก็ได้เป็นโยเกิร์ตที่เพลนโยเกิร์ตนะไม่มีผลไม้ใส่เป็นโยเกิร์ตเปรี้ยวธรรมดาก็เป็นยาระบายช่วยถ่ายได้บางทีการอยู่ๆมันจะมาหยุดทานอาหารตอนเย็นเลยมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะอาหารเย็นเป็นอาหารหลักที่ทุกคนทานเป็นมื้อหนักด้วยทีนี้เราก็มีน้ำปานะให้น้ำอัตบานน้ำปานะเนี่ยจะช่วยบางท่านก็จะมีพวกโยเกิร์ตหาขนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยได้ทีนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนของการจะเขาเรียกว่าจะสมาทานตรงนี้ทั้งสินเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องหยาบขั้นกลางแล้วก็ขั้นอุกฤษขั้นอุกฤษนี่จะไม่ได้เลยอย่างพระก็ห้องท่านจะมีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเราไม่มีอย่างอื่นทั้งนั้นนั้นขั้นกลางๆแล้วก็พออารมณ์รวยกันนะเราก็ดูแล้วกันตามเหตุสมควรนะเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมวันธนาเจริญพรจ้าโยมเจริญทุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้ง3รูปเจ้าค่ะลูกดีใจที่ได้เห็นหลวงพ่อในวันนี้เจ้าค่ะลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อเมตตามาให้ทำลูกไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะหลวงพ่อหลายวันแล้วลูกก็กำหนดนะเจ้าค่ะกำหนดลูกป่วยทั้งกายทั้งใจเจ้าค่ะลูกก็กำหนดตามสภาวะอนัตเจ้าขาเป็นต้นบอกตัวเองว่าหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ตายตอนนี้ก็ดีนะจะได้ตายทั้งที่มีสติจะได้รู้ว่าความตายเป็นเช่นไรเจ้าขาแล้วลูกก็สังเกตดูนะเจ้าขาจิตของลูกเองขณะนั้นนะเจ้าขาลูกก็
สังเกตว่ามันก็ไม่คงที่เจ้าค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกราฟที่ขึ้นขึ้นลงลงนะเจ้าค่ะเป็นเช่นนั้นแล้วในที่สุดมันก็หยุดนะนะเจ้าค่ะลูกก็ดูอาการเช่นนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกมันผ่อนคลายค่อยยังชั่วนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็ถอยสมาธิออกมาความรู้สึกคามดาวเบากายเบาใจนะเจ้าค่ะมันก็ปรากฏอยู่เช่นนั้น 2-3 วันนะเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกตัวรอดปลอดภัยรอดชีวิตมาได้อะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกก็โทรมาเรียนถามหลวงพ่อเพื่อนมัสการขอคำแนะนำและกำลังใจเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะโยมคือถามมาบ่อยแล้วก็โยมได้สมาธิมานานแล้วโยมทำต่อเนื่องในการที่โยมอายุมากวัยของโยมก็สังขารมันไม่เที่ยงความแก่มันก็เกิดปวดหรือเกิดการเป็นไข้เป็นของธรรมดานะแต่การที่เราป่วยไข้ธรรมดาตอนนั้นเราก็สามารถที่ว่าเราสมาธิแล้วถอนสมาธิที่เรากำลังปฏิบัติที่โยมที่บอกมานะอันนั้นก็เรียกธรรมโอสถนะธรรมโอสถเนี่ยมันจัดสรรให้โยมเนี่ยปลอดภัยอันตรายจากที่ว่าชีวิตของโยมแม้ตะล่อแร่ล่อแร่นะกลับมาให้มีชีวิตอยู่เพราะได้ธรรมะเนี่ยธรรมะก็จัดสรรให้มาอย่างนั้นเพราะโยมมีพื้นฐานเก่านะก็หลายเป็นปีมั้งอาจจะมาโยมฉันทนากทมเนี่ยรู้สึกมานานแล้วก็การส่งของโยมเนี่ยก็มีสมาธิไม่เคยออกเรื่องข้างนอกมีแต่ภายในสมาธิเนี่ยเรื่องสมาธิมาตลอดเลยตอนนี้เมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันมีความชำนาญมีความนั่นแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นอาการมันไม่เหมือนเดิมเลยนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ของอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแต่เราก็มีตัวรู้อยู่เนี่ยว่ามันไม่เที่ยงเมื่อวานนี้ดีวันนี้ทำไมไม่ดีเมื่อวานนี้สงบเย็นสบายวันนี้มันปวดมันเมื่อยมันที่แย่จังเลยอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาฮะของธาตุขันธ์ของมันแปรปรวนของธาตุขันธ์มันนี่เราก็ทำไปเถอะเนี่ยถามว่าแล้วทำจะทำต่อไงก็ทำที่โยมเคยทำเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ธรรมะไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นมันก็เข้าใจเองเพราะโยมปฏิบัติมานานการคุยของโยมก็รู้สึกว่าโยมมาก็เป็นอย่างนี้นะในการกระโยมว่าเราจะทำไงต่อคือให้เรามาดูตัวรู้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติว่าอารมณ์นี้กำลังเกิดอารมณ์นี้กำลังดับเมื่อวานสงบวันนี้ไม่สงบโอ้มันเป็นของธรรมดาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษณ์เห็นพิจารณาไตรลักษณ์แล้วก็อย่าไปนั่นโอ้ไม่ได้เลยอะไรอย่าไปหงุดหงิดไปรำคาญมันเป็นอย่างนี้เองนะเราไปหงุดหงิดรำคาญเนี่ยตรงนั้นมันตกใช่ไหมเราก็เฉยเฉยรู้แล้วก็เฉยรู้ก็เฉยเหมือนนักปฏิบัติทั้งวันนะปฏิบัติไปเถอะนิมนต์อาจารย์คุยก็อนุโมทนานะโยมแม่ถือว่าปฏิบัติดีพัฒนาได้ไกลมากได้มาทำโอสถและประจำตัวประจำใจได้จริงๆแล้วด้วยสภาวะที่เห็นเนี่ยโยมเห็นแล้วเมื่อเห็นทุกอย่างว่าเป็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรจะทำให้เราทุกข์ได้นะสังเกตตัวนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้นะรักษาธาตุขันธ์ไปได้ให้คงอยู่ได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทั้งกายและใจแล้วก็ตั้งมั่นในสติสมาธิเรื่อยไปนะขอเจริญพรอนุโมทนาค่ะครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากโคราชกับโยมใหญ่ถามว่าโยมพ่อกับโยมแม่เสียชีวิตแล้วแต่ตั้งใจจะทำบุญร้อยวันให้แต่เงินไม่ค่อยมีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีจึงไปทำบุญที่วัดและอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างนี้โยมจะบาปไหมเจ้าค่ะที่ไม่ได้ทำบุญตามประเพณีให้ก็ไม่ได้บาปเป็นบุญแล้วครับที่ทำบุญก็คือบุญแล้วจะทำยังไงก็เป็นบุญแต่นี้ประเพณีที่ทำกันมาก็สืบกันมาเป็นกุศโลบายเท่านั้นเองที่เราจะให้เราได้โอกาสได้ทำบุญสร้างบุญจริงๆด้วยในงานแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลถ้าไม่ฉลาดดังนั้นจริงๆแล้วโยมไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรที่จะไปทำโยมรักษาศีลที่บ้านบุญนี่มากกว่าบุญให้ทานนะ
แล้วเจริญสติให้ทำสติฝึกสติรู้ตัวเราเท่านั้นเองงานอะไรที่ทำก็ทำเป็นปกตินี่แหละแต่เพิ่มสติรู้ตัวขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นน่ะนี่คือยอดบุญโยมถ้าทำตรงนี้ได้นี่คือการตอบแทนที่สูงสุดด้วยซ้ำนั้นเอาตรงนี้ทำนั้นทำบุญร้อยวันจริงๆแล้วมันทำมาทุกวันจนครบร้อยวันทีนี้มันย่อๆมาก็เลยมาที่สุดแล้วครบร้อยวันค่อยทำก็เลยเป็นประเพณีกันมาแต่จริงๆด้วยการจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำทุกวันนั่นแหละแล้วที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องถ้าเราไม่มีเงินมีทองก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนานั่นแหละยอดบุญนะทำตรงนั้นถ้าโยมเข้าใจตรงนี้ได้เราจะเจอบุญที่เยอะขึ้นอยู่มีความสุขสบายใจทำแล้วสบายใจนั่นแหละเราเจริญพรครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมพนมเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขโยมถามนมัสการผมก็ต้องถามคือผมไม่เข้าใจมีคำถามอยู่สองครับมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับอะไรมัดสี่ผลสี่พันธุ์หนึ่งกับมัดแปดตรงแปดนี้แตกต่างกันยังไงหมายความว่าอย่างไรผมยังไม่เข้าใจนะครับขอกราบเรียนถามแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับผมก็จริงๆแล้วมัน อันเดียวกันแหละถ้าจะเดินมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยข้อที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโดยทัศนคติที่ถูกต้องอันที่2ก็เมื่อเห็นชอบทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็เกิดความคิดชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบแล้วก็เกิดสัมมาวาจาวาจาชอบแล้วก็จะเป็นสัมมากัมมันโตการงานชอบคือกายแล้วก็เป็นสัมมาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาสติและสัมมาวายโมความเพียรชอบองค์ที่6สัมมาสติคือมีการเจริญสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมสัมมาสมาธิคือตั้งจิตชอบนั้นนี่คือมรรคมีองค์8นี่ย่อๆนักวิปัสสนาก็ประกอบไปด้วย2ข้อต้นเป็นปัญญาปัญญาขั้นต้นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเสร็จแล้วก็จะเป็นอีก3องค์ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะเป็นเรื่องของศีลที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมที่ทำแบบนี้พูดคิดทำไม่ผิดศีลผิดธรรมอาชีพก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมก็อยู่ในเรื่องของศีลตัวนี้อีก3องค์สุดท้ายก็เป็นความเพียรชอบในสติเมื่อตั้งสติด้วยความเพียรชอบเกิดสัมมาสมาธิขึ้นนี่เรียกว่ามรรคมารวมกัน8องค์ก็จะเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นปัญญาสุดท้ายปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วจะทำให้เข้าใจตามความเป็นจริงของชีวิตว่ากายเราเป็นยังไงใจเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงเหตุของทุกข์เป็นยังไงความดับของทุกข์เป็นยังไงจะเข้าไปสู่สมาธิข้อละเอียดตรงนี้นี่คือตัวมรรคมีองค์8เมื่อเจริญมรรคมีองค์8อยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้โตขึ้นไปสู่อริยบุคคลองค์ที่1ถ้าเดินมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยเค้าเรียกโสดาปัตติอย่างทุกขังอนัตตาปุ๊บเป็นโสดาปัตติผลนี่เป็นอริยบุคคลมรรค4ผล4ก็คืออริยมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาอาสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคมรรค4ผล4คือโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนิพพานหนึ่งก็คือว่าจบถ้าถึงพระอรหันต์ก็ได้อีกสภาวะหนึ่งคือพระนิพพานก็คือพ้นจากทุกข์แล้วทั้งปวงก็คือเดินในเรื่องของมรรคมีองค์8เหมือนกันมรรคองค์8ก็คือเป็นทางอริยมรรค4แล้วก็ผลที่ได้รับก็คือเมื่อไปเห็นอนิจจังเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาสว่างแจ้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนไปก็เป็น4คู่8บุคคลพอเข้าใจนะฮะวางไปยังมีอย่างอื่นไหมวางแล้วก็คงพอเข้าใจเนาะสัมมาองค์8ก็คือที่อธิบายแล้วสัมมาต่างๆ8องค์เป็นเส้นทางเดินเมื่อเดินไปถึงจุดแล้วมีผลเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นคู่ที่1มีด้วยกันทั้งหมด4คู่เป็นอริยบุคคลผู้ที่เดินทางประสบการณ์พ้นทุกข์แล้วก็ทางสายนี้และทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้พระเจ้าทรงตรัสไว้ตรงนี้แล้วก็เช่นกันว่าไม่มีทางไหนที่จะเดินไปแล้วเนี่ยมีแต่ความเพิ่มสุขขึ้นเรื่อยๆตลอดไปจนกระทั่งถึงบรมสุขอย่างยิ่งมีเส้นนี้แหละนั่นเราจึงต้องมาปฏิบัติเพราะเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องทำตรงนี้เรามาเพื่อเหตุนี้เท่านั้นครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมสุปราณีกรุงเทพครับผมถามว่าทุกข์ในอริยสัจ4กับทุกข์ในไตรลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะทุกข์อริยสัจ4เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและทุกข์ในกับอะไรอริยมรรคมันก็ไอ้ทางเดียวกันใช่ไหมทุกข์ในไตรลักษณ์คือไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป
แต่แม้ตอนนี้ทุกข์อายะสัตตีเนี่ยได้เราก็ได้เห็นว่าทุกข์มาจากอะไรทุกข์มาจากอะไรทุกข์มาจากคือมาจากสมุทัยทุกข์คือความจากความคิดเราไปยึดมันก็ความคิดเนี่ยไปยึดมันว่านี่เราขาเราตัวเราอะไรเราเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์จากขันธมารและกิเลสมารมารวมกันหมายขันธมารคือกายปวดกายเจ็บในกายป่วยกายเจ็บเนี่ยสามารถที่เราบังคับไม่ได้มันเป็นสภาวะของมันเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมไอ้จากกิเลสมารคือไปพัวพันกับไอ้ขันธมารตัวนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะไปทุกข์ไม่พัวพันตัวนั้นก็ไปคิดสิโอ้กายก็เป็นทุกข์นะกายก็เป็นทุกข์นี่ในตัวสมุทัยเมื่อตัวสมุทัยเนี่ยเราจะดับสมุทัยนะเราต้องพิจารณาให้เกิดทำอะไรอะทำทุกข์ตัวนั้นให้มันแจ้งทำให้มันแจ้งทำให้มันแจ้งแล้วก็จะเป็นตัวนิโรธนิโรธคือทำไม่แจ้งหรือทำไม่ดับนะตัวนิโรธเนี่ยแล้วมันก็จะไปตามมรรคกันนะเรียกว่าทุกตรงนั้นเนี่ยนะในการเกิดการตั้งอยู่การดับไปของพระไตรลักษณ์ในทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเราเห็นว่าไตรลักษณ์เนี่ยเห็นด้วยปัญญาว่าทุกมันเกิดขึ้นทุกมันก็ดับไปนะดูเกิดว่าทุกดับไปเนี่ยมันของธรรมดาไตรลักษณ์มันเป็นอย่างเงี้ยทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปหมายเราเห็นเนี่ยเห็นด้วยปัญญานาเห็นปัญญาเนี่ยเมื่อเห็นด้วยปัญญาปั๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะละวางได้นาเห็นด้วยปัญญาแล้วโอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนามันก็อยู่เข้าข่ายในอายตนะสติเหมือนกันนาเห็นเปลืองอุทัยคือความคิดความปรุงแต่งนะไอ้ความปรุงแต่งหรือการตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปดับอีตัวดับเนี่ยเห็นการดับไปไอ้ดับมันเป็นตัวนิโรธตัวนิโรธคือเปล่ามันดับแปลว่าดับดับแล้วมันก็เข้ามรรคมาคืออะไรคือทางเดินทางเดินอะไรอายะบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์นี่คือทางท่านช่วยอธิบายต่อโอกาสก็เต็มจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองคือถ้าเป็นทุกข์ในอะไรนะอายะสัตติครับทุกข์ในมาทุกข์ในไตรลักษณ์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 ก็คือทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์ในรัตติเนี่ยท่านจะหมายถึงก็กายเรานะทุกข์กายทุกข์ใจท่านถึงได้บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ตรงนี้ให้เรากำหนดรู้ด้วยปัญญานี่ทุกข์กายกับทุกข์ใจเป็นทุกข์สภาวะแต่ถ้าทุกข์ในใจรักท่านบอกว่ามันเป็นสภาวะที่ทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้จะเป็นสุขจะเป็นทุกข์จะเป็นเฉยมันทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเพราะฉะนั้นประกอบกับทั้งสังขารทั้งหมดเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่จะมีอยู่สังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองสังขารที่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็เป็นพวกต้นไม้สังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็คนสัตว์ต่างๆสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นพวกหินพวกต่างๆบ้านเราก็ทนไม่ได้ถ้าเป็นไตรลักษณ์ในบ้านก็ทนไม่ได้หินก็อยู่ในสภาวะของมันภูเขาเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนออกไปต้องสลายไปคือทนอยู่สภาวะนั้นไม่ได้เลยไม่ว่าในสิ่งใดในโลกนี้ทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าทุกข์ไหนไตรลักษณ์คือสภาวะความเป็นจริงที่เป็นตามธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่มันจะไม่มีการคงอยู่อย่างนั้นได้จะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนออกไปตลอดนะนั้นจะเห็นสภาวะของไตรลักษณ์ตรงนั้นแต่ถ้าทุกข์ในและสติเนี่ยท่านหมายถึงว่าทุกข์ที่กายที่ใจเราให้มาดับตรงนี้ก่อนระดับทุกข์ที่จิตได้แล้วมันก็จบเราจะเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่เห็นว่ากายเราพึ่งไม่ได้ที่จะมาว่าใจก็พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาแล้วมันเป็นสภาวะที่ทุกอย่างนี่พึ่งไม่ได้เลยมันไม่มีคงที่อยู่ตรงนี้เลยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราลองดูชีวิตอย่างบ้านนี้มันทนไม่ได้ยังไงนี่คือเป็นไตรลักษณ์ต่อไปมันเกิดขึ้นต่อไปมันก็ค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็พังไปตามลำดับตามระยะเวลาเท่านั้นเองพอเข้าใจเนาะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านี้ครับคำถามต่อไปครับพระอาจารย์จากนนทบุรีนี่ครับไกลจากโยมอุไพพรครับโยมถามว่าสำหรับในวันพระเนี่ยเราจะถืออุโบสถอยู่ที่บ้านจะได้ไหมเจ้าค่ะครับทุกคนครับก็ขอบคุณครับจริงๆแล้วจะถืออยู่ได้ที่อาจารย์บอกแล้วไงว่า ศีลอุโบสถเนี่ยเป็นศีลที่รักษาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นด้วยแล้วโดยเฉพาะวิจิกรรมเนี่ยมันยากนอกจากโยมอยู่บ้านคนเดียวนะพอมีสิทธิ์ถ้าไม่อยู่ถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันอดไม่ได้โยมเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยมารมันคอยมาขวางเหมือนกันมันเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเหตุให้โยมต้องไปพูดไปอะไรกันแล้วพูดไปแล้วมันไปเข้าข่ายแต่วจีกรรม4ข้อที่อาตมากล่าวแล้วเนี่ยเป็นการรักษาที่ยากฉะนั้นการจะถือศีลโบสถจริงๆเนี่ยถ้าโดยการไม่พูดได้แล้วก็จะดีเลยศีลจะอยู่ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันละเอียดอ่อนเหมือนกัน
แต่ถ้าจะอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปถึงอุโบสถหรอกต้องการมากมันก็ขาดทุนมากได้เหมือนกันนะลงทุนมากถ้าเราต้องการเอาศีล8เอาละได้ศีล8นี่ผิดไปแล้วโยมต้องถือว่าถ้ามีสติรู้ยังสมาทานกลับมาได้อยู่ก็ยังได้อยู่หรือถ้ามันจะขาดไปสักข้อหรือ7ข้อก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นศีลอุโบสถเนี่ยขาดไปข้อเดียวเนี่ยมันขาดหมดเลยแล้วข้อเดียวในข้อที่4ที่กล่าวแล้วเนี่ยข้อที่4จะยากที่สุดตรงที่ว่ามันประกอบด้วยองค์4ประการด้วยกันพูดปดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายพูดส่อเสียดให้ร้ายตินแตงให้ร้ายป้ายสีเขานินทาเขาพูดอะไรพูดโกหกหลอกลวงพูดด่าทอกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระหรือพูดสนุกสลกขนองก็โดนแล้วอย่างท่านอาจารย์ท่านบอกอยู่บ้านก็อดไม่ได้ก็ดูทีวีดูทีวีนี่ก็ไปแล้วมันก็ดูไปหลายๆอย่างดูกันแล้วเล่นสารพัดอย่างก็เป็นปัญหาแล้วแล้วก็ตกแต่งร่างกายก็คงไม่แต่งอะไรมากบางคนทาแป้งจนเคยชินนะแล้วทาแล้วก็รู้ว่าทาตรงนั้นทาไปแล้วก็เออสวยไหมไม่สวยจิตคิดแค่นั้นก็ผิดแหละแต่ถ้าทาเพราะว่ามันมันเป็นโรคผื่นคันแล้วต้องทาอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นต้องเกตเจตนาเราเป็นหลักนะการปฏิบัติต้องใช้การสังเกตแต่ว่าถ้าอยากไปทำก็เอาที่บ้านก็ทำได้ถ้าสามารถว่าบารมีสัพยะแล้วเราเข้าใจในศีลตรงนี้พอสมควรแต่โบสถมาอยากจะว่าให้ขอไว้ก่อนให้ศีล8แล้วชำนาญแล้วถือโบสถแล้วตอนนั้นอานิสงส์โยมจะเต็มดีถ้าไปแล้วโดยไม่รู้เนี่ยมันขาดทุนนะเราต้องการได้เยอะมันก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันมันเป็นการลงทุนที่ต้องได้กับเสียอยู่เราต้องรู้ว่ามันมีข้อดีและข้อเสียแต่บางคนนี่กลัวเลยไม่กล้ารักษาศีลไม่ต้องกลัวตรงนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะกล่าวเสมอว่าถ้าโยมอยู่บ้านเนี่ยศีล5ให้บริสุทธิ์พอแล้วแล้วฝึกสติตรงนี้เป็นบุญจะเป็นยอดบุญเลยตามคำที่ตมาบอกเมื่อกี้ว่าพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านให้เสมอมาเลยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติโยมไปใช้ตรงนี้แล้วพิจารณาก็จะได้เยอะอานิสงส์ไม่แพ้กับเรื่องของอุโบสถเหมือนกันได้เลยพ่อครับคำถามต่อไปครับพระอาจารย์จากกำแพงเพชรครับโยมตาถามว่าจิตว่างกับจิตสงบเป็นอย่างไรเจ้าค่ะจิตที่สงบเนี่ยจิตมันอยู่ที่กายมันไม่ว่างหรอกจิตที่ว่างเนี่ยมันต้องไปรับรู้อะไรมันก็รู้ว่าจิตมันสงบเนี่ยมันจะว่างได้ยังไงจิตที่เป็นธรรมะถึงฌานตีมันก็ไม่ว่างนะมันไม่รู้ว่านี่มันเข้าดิ่งในฌานตีรู้ว่ามันสุขเหลือเกินเนี่ยมันก็ไม่ว่างใช่ไหมคำว่าว่างเนี่ยคำว่าว่างเปล่าเนี่ยคือว่างคือปัญหาเนี่ยว่างจากความคิดความปรุงแต่งเลยจิตที่ว่างนะว่างเนี่ยคือว่างคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ว่างเลยแต่ว่างเลยเพราะว่าอะไรสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาอะไรไม่เอาแต่มีตัวรู้นะว่างได้หมดในจิตนั้นว่างว่างความโกรธความหลงว่างสุขว่างทุกข์ว่างว่างดีว่างชั่วว่างอะไรตรงนั้นเนี่ยเป็นว่างไปแต่นี่เมื่อเวลาเข้าฌานเนี่ยถามว่าเข้าฌานแล้วจิตมันว่างไม่ว่างหรอกก็เรามีตัวรู้มันจะว่างได้อย่างไรเราลึกรู้อยู่ว่านี่มันเข้าฌานแต่เราไม่รับรู้ข้างนอกแต่เรารู้อยู่ภายในว่าตัวนี้สุขแล้วก็มันดิ่งสงบเป็นเอกคตาไม่รับอะไรเลยมันมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็นี่เรียกว่ามันไม่ว่างเห็นกายสงบเป็นจิตแล้วสงบรวมเป็นนะนี่ความคิดของอาตมาเนี่ยคิดอย่างไรใครอื่นก็ว่างั้นคำว่าว่างเนี่ยมันต้องว่างทั้งหมดเลยนะว่างคือว่างเปล่าคือไม่มีกฎไม่มีโลภไม่หลงขึ้นผ่านท่านคิดว่าไงท่านมีอะไรคุยดิครับผมก็จริงๆก็คล้ายๆกันอยู่สภาวะใกล้ๆกันอยู่ก็ว่างว่างจากความคิดว่างจากสภาวะความปรุงแต่งทั้งปวง อันนั้นก็คือว่างเขาเรียกว่าจิตตสังขารปรุงแต่งจิตกายสังขารปรุงแต่งกายแล้วก็วจีสังขารปรุงแต่งคำพูดไม่มีการปรุงแต่งตัวนี้เนี่ยว่างจากตรงนั้นแต่นี้ถามว่าสติที่รู้อยู่คือรู้ไหมรู้ว่าว่างก็ต้องรู้ตอนรู้นี่มันก็ว่างแล้วว่างแล้วเราก็รู้อยู่ตรงนี้แต่นี้ไอ้จิตที่เขาว่าสงบนี่มันก็เริ่มต้นจากการสงบจากความคิดเหมือนกันคือสงบนี่คือมันหยุดคิดไม่คิดอะไรจะเป็นชั่วขณะอย่างนั้นก็เป็นขั้นตอนของความสงบก็เป็นเรื่องของสงบชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิจะหยุดคิดชั่วขณะถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิถึงชั่วโมง20นาทีถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันนี่จะเป็นอัปปนาสมาธิตั้งมั่นแล้วตรงนั้นจะเจอสภาวะของความว่างเมื่อสงบถึงขั้นนั้นจะรู้เลยว่าว่างสว่างสงบเป็นยังไงอันนั้นต้องเข้าไปถึงสภาวะมันละเอียดเพราะฉะนั้นแต่จะพูดเป็นคำพูดเนี่ยค่อนข้างยากที่โยมจะเข้าใจ
นั้นก็ฝึกสติจนให้มันถึงจุดของหยุดคิดได้นั่นเป็นสมาธิละต่อไปก็จะเจอสภาวะของความว่างได้นะพอเข้าใจนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากชลบุรีโยมนัทคุณแม่ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลหมอต้องการที่จะเจาะคอเพื่อยื้อชีวิตของคุณแม่แต่หนูไม่ให้เจาะกลัวแม่จะทรมานและต้องการให้แม่ไปแบบสบายถ้าแบบนี้แม่เสียชีวิตไปเนี่ยหนูจะบาปไหมเจ้าคะเจตนาหวังดีเจตนาไม่ให้ทรมานเจตนาตรงนี้อยากให้แม่อยู่นานๆเรามันมาจับคอเนี่ยมันทรมานมันเข้าในคอมันทรมานเราก็คิดใหม่และนี่การที่แม่ตายก็ถึงสภาวะของเขาแล้วเขาหมดอายุหมอก็ช่วยแล้วมันได้แค่นี้ใช่ไหมหมอก็ช่วยในนี้แต่ขณะที่เราช่วยเนี่ยถ้าเกิดเราเอาอนันต์ใส่เนี่ยคนก็บอกว่าถ้าเราไปใส่แล้วมันทรมานแล้วมันจะไปไม่สงบมันไปไม่สงบมันทรมานอยู่นะเราถามว่ามันจะเราจะบาปไม่บาปหรอกเพราะเจตนาเราหวังดีนะหวังดีตรงนั้นแต่การตายของแม่เราไม่ดีไปฆ่าไปอะไรที่ไหนล่ะนะไปเจอนะตายก็มาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากประทุมครับโยมสิริอุมาเจริญพรใจโยมเจริญสุขค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้ง3รูปค่ะจ้าค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกนี้ก่อนนะคะคือเสียงที่ได้ยินทางโทรศัพท์เนี่ยเสียงทางพระคุณเจ้าจะเบามากเลยค่ะจะเบามากเลยเพราะว่าฟังจากทางโทรศัพท์นะคะไม่ได้ฟังทางทีวีค่ะจะเบามากค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าการที่เราประพฤติพรหมจรรย์นะคะหรือว่าศีลเราเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยคือโยมเนี่ยจะระลึกอยู่เสมอคือว่าจะพยายามให้มันบกพร่องหรือว่าขาดน้อยที่สุดอะค่ะอันนี้แปลว่าเป็นสติหรือเปล่าคะถูกแล้วเป็นสติหรือเปล่าคะใช่ฮะมีเจตนานั้นประกอบสติแล้วค่ะเป็นสติใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องเป็นการรักษาที่ถูกด้วยค่ะแล้วก็ส่วนตัวโยมเนี่ยคิดว่าโยมเนี่ยรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์เลย3ข้อสินข้อที่3ก็กินเหล้าแล้วก็ฆ่าสัตว์ที่บริสุทธิ์เลยนะคะอีก2ข้อคือบางทีประกอบการค้าขายเนี่ยบางทีก็ต้องมุสาบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นแล้วก็ไม่ขโมยก็มีข้อมุสาเนี่ยบางทีก็เป็นบ้างนะคะเพราะเราค้าขายค่ะแต่เราก็จะพยายามที่ว่าให้มันน้อยที่สุดเลยไม่จำเป็นจะต้องมุสาเราก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ยจะต้องมุสาพูดตรงไม่ได้ค้าขายพูดตรงไม่ได้อยู่คนเขาปัญญาไม่เท่ากันเขาคิดไม่ถูกหรอกแล้วพูดตรงบางทีก็หาว่าเราโกหกอีกเพราะนั้นมันเป็นข้อตกลงกันเป็นความพอใจโยมไม่ได้ไปเอากำไรเขาซะมากมายเกินไปก็ไม่ผิดนะเป็นกุศโลบายเป็นอุบายของกุศลเป็นกุศโลบายใช่ไหมใช่ฮะเป็นกุศโลบายที่จะใช้บอกกับลูกค้าอันตรงนี้ไม่ใช่ว่าโยมจะต้องไปตั้งเอากำไรเขามากมายแล้วไปโกหกเขาแบบนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่โยมเจตนาก็ไม่ได้เอากำไรเขามากมายนี่ก็ค้าขายเป็นปกติฮะนะครับคุณภาพสินค้าเนี่ยคือว่าเราไม่อยากจะพูดให้มันโอเวอร์ไปแล้วก็จะไม่พูดถึงหลีกเลี่ยงถูกต้องมันก็โอเครู้ตัวค่ะค่ะใช้คำว่ารู้ตัวค่ะนั่นแหละค่ะรู้ตัวค่ะรู้ตัวตลอดว่าทำอะไรว่าอันนั้นจะผิดอันนี้จะทุศีลอันนี้อะไรค่ะรู้ตัวตลอดค่ะถูกแล้วครับอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีสติครองตัวเราตลอดใช่ไหมคะพระคุณเจ้าถูกต้องฮะแต่ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์อ่ะเพราะว่ามันมาหลายทางที่กระทบเข้ามาฮะแต่ก็เรียกว่าพอประมาณเมื่อสักครู่นี้พระคุณเจ้าให้คำนิยามของหลวงพ่อสนองบอกว่าสติคือบุญคือฝึกสติใช่ศีลคือสติค่ะสมาธิคือควบคุมสติอีกทีนะคะใช่
แล้วโยมจะต้องจำเอาไว้ต้องจดเอาไว้เลยนี่แหละว่าใจการปฏิบัติโยมก็กราบนมัสการปัญหาเท่านี้นะคะเดี๋ยวที่โยมระวังอยู่ตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วนั่นแหละบุญเกิดที่ระวังอยู่ก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมสบายใจไหมล่ะก็สบายใจนั่นแหละค่ะบุญคือสบายใจนั่นแหละให้มันดังน้อยที่สุดแล้วไม่ทุศีลเนี่ยคิดอย่างนี้ค่ะกล้าเข้าใจไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปลำบากต้องไปรักษาศีลจะคิดว่าให้มันดังพ้อยน้อยที่สุดให้มันไม่ขาดเลยอย่างนั้นจะดีที่สุดนั่นแหละถูกต้องมันไม่ได้ลำบากอะไรเลยค่ะใช่มันมีอยู่แล้วเราระวังตัวเราแค่นั้นหลวงปู่บอกว่ามันมีอยู่แล้วนักศีลน่ะเพียงแต่เราไม่ไปละเมิดเท่านั้นเองใช่ใช่ที่โยมบอกว่าให้ระวังก็ถูกเลยศีลและสังวรตำรวจระวังในศีลนี่แหละถูกต้องค่ะค่ะโยมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงรักษาถูกแล้วด้วยรู้อยู่ตลอดไม่ใช่ไปกลัวไม่ให้มันผิดไม่ให้มันด่างพ้อยเท่านั้นเองนั่นนะถูกต้องเลยเราจะพัฒนาขึ้นใช่ฮะมันจะบริสุทธิ์ขึ้นไปเองพัฒนาไปตามลำดับค่ะงั้นโยมรบกวนเวลาท่านกลับนมัสการนะคะโมทนาค่ะสาธุก็ยังเข้าใจกันไม่ค่อยถูกเยอะเลยครับเรื่องศีลเขาก็เข้าใจก็ศีลเนี่ยแหละมันมีอยู่ที่กายกับใจเราอยู่แล้วแต่ใจมีศีลนั่งกายมันก็ไม่ประพฤติที่จริงศีลมาจากกายกับวาจาใช่ไหมแต่ใครเป็นต้นเหตุใจเราดิใจที่มีความโลภมันก็ผิดศีลใจที่มีความโกรธก็ไปฆ่าสัตว์ไปนั่งกัดมีความโลภก็อยากจะได้ตัดหรือมากินมาแกงหรือมาขายอะไรเงี้ยมันก็มาจากใจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างรักทรัพย์เนี่ยใจมันนึกต่างก่อนบ้านหลังนั้นหลังนี้ถึงกายถึงไปใจมันถึงไอ้วาจาถึงดำริเข้าไปก็มาจากกายกับใจทีนี้พอใจมันสำรวมระวังกายกับวาจามันก็เลยไม่ไปคิดตรงนี้ถ้าใจมันมีตัวผู้รู้ว่าวาจาไม่เกิดการกระทำขึ้นมาศีลมันก็มาจากกายกับวาจาแต่ใครเป็นต้นนี้ใจเราเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นบอสเนี่ยไอ้เราทำเป็นลูกน้องกันกายวาจาต้องทำใจให้ดีๆไว้ใช่ก็ฝึกสตินี่แหละที่หลวงพ่อว่าสติคือศีลน่ะถ้ามีสตินะศีลไม่ขาดสติสมบูรณ์น่ะมหาสติมหาปัญญามันก็เกิดมีสติมันก็ต้องมีปัญญาก็เรียกว่าสติปัญญาทำไมมหาสติมหาปัญญาตรงนี้มันก็สามารถที่เราจะแก้หาได้อันนี้คือเป็นที่ได้เดินตามมรรคมีองค์8ในการหลุดพ้นไปตัวอายะมรรคในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เลยบอกมาฝึกสติกันแล้วว่าจะเดินฝึกสติเนี่ยในเห็นกายเห็นสภาวะตามดาวความจริงเห็นจิตให้เดินตามมรรคมีองค์8แต่เดินตามมรรคมีองค์8ไปไหนแล้วนั่นที่รู้ว่ามรรคนี่คือทางเดินไปตัวอายะบุคคลเดินไปหาศีลเดินไปหาสมาธิทำเดินให้เกิดปัญญาปัญญาก็เดินเริ่มได้อะไรคือตัดตัณโยตปัญญามันเกิดมันก็ตัดตัณโยต3 5 7นะ3 5 10เนี่ยมันก็ตัดไปเรื่อยถ้าตัดตัณโยตัณโยแปลอะไรขาดไปเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงว่านี่เป็นอย่างนี้จริงๆตัดตัณโยแล้วมันไม่ก่อขึ้นมาอีกนี่เราจะตัดตัณโยขาดไหมเราก็ต้องฝึกไว้ดีไปบ่อยๆว่ากายไม่ใช่เราเดี๋ยวเป็นของเราเดี๋ยวไม่ใช่เรายังไงก็ต้องฝึกไปว่านี่ไม่ใช่เราจริงๆเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมมันต้องฝึกพวกภาพเนี่ยไปในสัญญาเนี่ยกายไม่ใช่เราแล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่เราก็ยืดอยู่นั่นเองใจมันก็ยืดก็ไม่ใช่กันเนี่ยมันต้องตัดไปจริงๆเลยคือตัดแต่โยกขาดไม่เกิดอีกเลยต้องถอดอะไรออกนั่นแหละตัดแต่แน่นต่างไปตัวยาบุคคลถอดเราแล้วเป็นได้อะไรแต่เนี่ยมันต้องก็ต้องบอกให้รู้เลยปู่ตังวังก็บอกว่ารู้ในการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์เราต้องเห็นด้วยตามที่ท่านสอนต้นต่อนว่ายังไงให้ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยให้รู้และเห็นรู้อย่างเดียวก็ไม่เห็นตามความจริงก็สงสัยอยู่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่หลวงปู่บอกรู้ก็พอเข้าใจได้แล้วก็ถึงมันรู้ทำได้แต่ต้องทำด้วยถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นจะดีแต่ถ้าไม่เห็นก็สามารถสำเร็จได้นะมันยังสงสัยอยู่สำเร็จได้มันรู้ก็รู้ชัดฮะรู้มันชัดเหมือนกันรู้ปั๊บเนี่ยเราฟังหวังโอ้มันจะไปอย่างนี้ใช่คิดมโนกันมาแต่เราปฏิบัติตามปั๊บอู้ใช่จริงเห็นจริงๆเลยอย่างนั้นมันรู้ปฏิบัติเห็นชัดก็เรียกว่ารู้แบบจักษุฮะตาตาไหนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นด้วยตาที่เห็นครับก็โอเคหมดเวลาก็หมดเวลาสำหรับในวันนี้นะหลวงพ่อรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับญาติธรรมชั้นใดที่ยังมีข้อติชมหรือจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไพรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้
ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ครับนิมนต์ให้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมให้จริงๆขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถอะสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ